ันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆว่าเวลาเราไปตัดทําการมีส่วนร่วมนะครับก็อย่างที่แจ้งว่าต้องมีทั้งหมด8ส่วนด้วยกันนะครับที่ต้องนําเสนอเค้าเนี่ยโดยปกติส่วนนี้ก็ทางสบก็จะเตรียมข้อมูลให้ท่านนะครับว่าต้องไปมีข้อมูลอะไรยังไงบ้างนี่คือหมายถึงเฉพาะโครงการใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโครงการระดับเขตแขวงเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมข้อมูลส่วนนี้เพื่อจะไปลงในระบบนะครับต่อมาจะไปในแง่ของตัวอย่างแล้วกันครับตัวอย่างที่เราใช้เป็นแนวทางในการลดผลกระทบระหว่างสิ่งแวดล้อมนะครับผมอาจจะพูดในโครงการใหญ่ก่อนนิดนึงว่าสิ่งที่เราพบเจอเนี่ยถ้าเกิดโครงการที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากเนี่ยอาจจะมีไล่ตั้งแต่ด้านน้ำด้านน้ำตรงเนี้ยที่น้องต้อจะพูดอะค่ะก็คือบางทีเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยการที่มีกิจกรรมก่อสร้างลงไปเนี่ยบางอย่างของกิจกรรมนั้นอะหลายท่านยังไม่รู้ว่านั่นคือมาตรการในการลดผลกระทบนะคือเราก็มองว่ามันก็เป็นแค่อย่างนึงของกิจกรรมการก่อสร้างแต่สิ่งที่น้องต้อจะบอกเนี่ยก็คือให้ท่านฉายภาพให้ท่านเห็นว่าอะไรที่เรียกว่าเราถือว่ามันเป็นมาตรการในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะค่ะซึ่งถ้าท่านเห็นแล้วก็จำมันได้เนี่ยเวลาเขาถามมาว่าในการทำโครงการในพื้นที่ท่านเนี่ยมีการระวังเรื่องนี้หรือเปล่าท่านก็หยิบออกมาตอบได้เลยนะคะอันนี้ก็ให้เป็นข้อสังเกตครับก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นโครงการที่เรามีการคำนึงถึงเนี่ยเราก็จะใส่ในมาตรการถึงมันจะเป็นทางผอ.ไข่แล้วกันครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางผอ.ไข่ก็ผ่านทั้งโครงการก่อสร้างผ่านทั้งโครงการขนาดใหญ่มอเตอร์เวย์บางปีนโคราชเนี่ยไอ้มาตรการต่างๆที่เราต้องไปทำหรือต้องไปแก้ปัญหากับชาวบ้านเนี่ยมันประมาณยังไงบ้างนะครับครับก็คือพอจะพูดถึงมาตรการนะครับอย่างพี่โครงการก่อสร้างครับตอนพี่ออกไปเนี่ยที่บอกว่าตอนแรกต้องเช็คก่อนว่าโครงการตัวเองเนี่ยทำ EA หรือเปล่านะครับถ้าเช็คแล้วว่าโอเคไม่เข้าข่ายก็จบไปใช่ไหมก็เหลือแค่ไปทำการมีส่วนร่วมแต่ถ้าเช็คแล้วว่าต้องมี EA ท่านก็คือต้องหารายงาน EA ติดตัวไปด้วยนะครับตอนที่ออกโครงการไปรายงาน EA แล้วก็รายงานการมีส่วนร่วมในช่วงออกแบบเพราะว่าในระหว่างดำเนินโครงการเนี่ยจะมีหลายหน่วยงานเนี่ยมาถามหาท่านในช่วงที่ต้องขออนุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ในตัวรายงาน EIA ก็จะพูดถึงที่มาที่ไปของศึกษาต่างๆท่านก็อ่านไหมครับแต่ท่านพลิกไปสำคัญคืออยู่พาร์ทที่เรียกว่ามาตรการลดผลกระทบมันจะอยู่ตัวด้านหลังๆก็จะบอกด้านต่างๆบทพาราไกราฟย่อหน้าแรกก็จะบรรยายนะครับความสำคัญของแหล่งน้ำและบรรยายแต่ข้อหลังจะบอกว่าทำอะไรบ้างนี่คือตัวอย่างที่จะเขียนไว้ในรายงานซึ่งตรงนี้ครับต้องรู้กันว่าทุกท่านต้องทำให้ครบนะครับบางทีท่านอ่านแล้วอาจจะแบบว่าเช่นอันนี้เป็นรั้วดักตะกอดินชั่วคราวเป็นเรื่องป้องกันที่มันปนเปื้อนลงน้ำนะครับท่านคือไล่ทำถ้าที่ท่านต้องรู้ก่อนและทำหรือไม่ทำก็คือท่านต้องมีคำตอบเช่นบอกว่าช่วงที่ทำงานเนี่ยเป็นช่วงที่แล้งไม่มีน้ำพอดีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าท่านมีคำตอบเนี่ยมันก็ยังได้นะครับไม่ใช่ว่าจะต้องทำเสมอไปนะครับอันนี้เป็นตัวกันที่ฝุ่นหรือว่าเศษวัสดุเนี่ยลงในน้ำขออันนี้ครับเป็นตัวที่คุณภาพน้ำผิวดินก็คือป้องกันความปนเปื้อนเพิ่มมากขึ้นเช่น เขาบอกว่าเวลาเราไปก่อสร้างนะครับไซต์งานหรือว่าการที่คนงานเราไปอยู่เนี่ยมันจะเพิ่มมลพิษแน่นอนก็ต้องติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้เพิ่มเติมนะครับแม้ตั้งพื้นที่ห้องน้ำห้องส้วมท่านก็ต้องอ่านดูนะครับเพราะว่าถึงแม้จะใช้พม่าก็ตามแต่ว่ากลายว่ารายงานตัวนี้ก็จะบอกว่าท่านต้องเตรียมหมดกี่ห้องก็ต้องมีเพราะโครงการใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีทีมมอนิเตอร์ที่พูดถึงเมื่อกี้ครับเขาก็จะไปตรวจสอบแล้วก็จะติ๊กนะครับติ๊กว่าทำครบทำไม่ครบหรือไม่ได้ทำนะครับอันนี้เป็นตัวห้องน้ำมาตรการลดฝุ่นนะครับซึ่งจริงๆอย่างนี้ครับเราจะทำกันอยู่แล้วที่โครงการคือข้อดีของรายงาน EIA ของกรมทางนะครับคอนซัลท์ที่ตอนทำ EIA เนี่ยเขาทำจากสิ่งที่กรมทางเนี่ยทำอยู่แล้วเป็นหลักยกเว้นจะเพิ่มบางอันที่ให้ทันยุคทันสมัยเพิ่มขึ้นแต่อย่างยกตัวอย่างเช่นการฉีดพรมน้ำนะครับการใช้ผ้าใบคลุมเนี่ยจริงๆมันตามกฎหมายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะชินตาวิ่งในนั้นเราไม่เคยได้คลุมวันนี้ก็แค่เอาสิ่งที่ต้องทำเนี่ยมาทำนะครับก็อยู่ในรายงานตัวฉีดพรมน้ำตัวกำแพงตัวรั้วทึบข้อสองเนี่ยเขียวๆเนี่ยนะครับตัวเมทัลชีตเนี่ยปกติมันจะไปถ้าหากไม่ได้พูดถึงใน EIA นะครับปกติจะไปกับการก่อสร้างสะพานโอเวอร์พาสที่ต้องมีการก่อสร้างงานโครงสร้างเนี่ยครับจะมีการล้อมรั้วรอบเนี่ยอันนี้มีอยู่แล้วที่ผ่านมามันจะเขียนอยู่ในโน้ตอยู่แล้วแต่ว่าถูกหยิบยกมา
จาะจงในตัว EA ด้วยนะครับแล้วก็พวกการสั่นสะเทือนหรือว่าเวลาทำงานเหมือนกันครับมันกลายเป็นว่าจริงๆมันมีเขียนอยู่แล้วว่าเพื่อลดผลกระทบกับชุมชนคือท่านก็คงงงนะว่าเมื่อก่อนมันก็มีชุมชนอยู่แล้วเนี่ยเขาจะบอกเวลาทำงานเนี่ยไม่ควรเกิน6โมงเย็นนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าถึง6โมงเย็นเนี่ยไม่ควรทำงานเกินนั้นจะอยู่ในมาตรการด้วยดังนั้นแปลว่าถ้าหากท่านทำเนี่ยครับท่านต้องเช็คแล้วว่าพื้นที่นั้นอ่อนไหวหรือเปล่าคือต้องให้อ่านให้ครบทุกอันเนี่ยคือถ้าท่านไปเจอพื้นที่อ่อนไหวเนี่ยก็แปลว่ารายงานตัวนี้ครับเขาโหลดไปจากมันมีเว็บไซต์ของสผ.รายงานตัวนี้อยู่ในเว็บไซต์สผ.ที่ต้องระวังคือว่ารายงานที่มันอยู่ในเว็บไซต์สผ.ครับเป็นรายงานที่เป็นทางการแต่พอดีตอนที่ท่านไปขอก๊อปปี้มาจากในกรมครับท่านอาจจะได้เวอร์ชันยังไม่เป็นทางการต้องระวังนะครับเพราะว่าที่ผมเคยเจอคือผู้ร้องเนี่ยเขาไปโหลดมาจากเว็บซึ่งมันมีรายละเอียดมากกว่าที่เรามีก็เคยมีเหมือนกันนะครับมันเป็นเวอร์ชันคือไอ้ตรงเนี้ยค่ะคือเดิมเนี่ยมันจะมีปัญหานี้เข้ามาว่าถือกันคนละชุดคือชุดที่ทางโครงการถือกับชุดที่ไฟนอลคนละตัวทีนี้เราแก้ปัญหาให้แล้วโดยที่อย่างที่บินเรียนบอกว่ามีเทิร์ดปาร์ตี้เข้าไปอะค่ะเพราะฉะนั้นโครงการก่อนจะเริ่มเนี่ยเทิร์ดปาร์ตี้จะเข้าไปคุยกับท่านด้วยเขาก็จะถือตัวมาตรการ EAA เนี่ยที่ท่านผอ.ไข่บอกว่าเน็บไปด้วยอะคือถ้าไม่เน็บไปเทิร์ดปาร์ตี้กลุ่มนี้แหละจะเข้าไปคุยด้วยว่านี่มีมาตรการสมมุติมี200ข้อค่ะเขาก็จะเข้าไปให้ท่านดูเลยว่าท่านช่วยดูหน่อยนะคะว่าในแต่ละข้อเขากำหนดให้ท่านทำแบบนี้อันไหนที่ท่านไม่สะดวกอันไหนที่มันเป็นไปไม่ได้หรือยังไงเงี้ยตรงนี้ต้องคุยกันตั้งแต่เริ่มก่อนที่จะก่อสร้างณปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ตรงนั้นก็คือจะโน้ตมาซึ่งในรายงานก็จะติ๊กว่าไม่ปฏิบัติแต่เราก็จะมีเหตุอย่างพอไข่บอกที่เราจะตอบได้ตรงนั้นนะคะครับแล้วพอตัวคือมาตรการต่างๆที่อ่านเนี่ยครับมันจะไปพร้อมกับสิ่งท่านสงสัยว่าแล้วจะมีเงินจ่ายผู้รับจ้างหรือเปล่านะครับเห็นว่าคราวนี้ก็จะเริ่มเพิ่มไอเทมแล้วนะครับก็จะเริ่มมีไอเทมใหม่ๆให้ในโครงการที่ออกในปีต่อๆไปนะครับคือต้นอย่างเราบางอันถ้ามันไม่มีก็ต้องขอกันตามเหมือนเดิมก็ต้องขอให้ผู้รับจ้างทำเพราะว่ามันอ่อนไหวกับผลการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวนี้ผลตรวจสอบมันมีความสำคัญมากเสริมพอไข่ตรงเรื่องของที่เราเจอนะในการมอนิเตอร์ก่อนโครงการตั้งแต่63ถอยหลังไปนะปัญหาก็คือว่าคนกำกับโปรเจกต์กำกับยากมากเพราะว่ามีมาตรการมาจริงตาม EA แต่ว่าไม่มีเงินทีนี้ก็ไปทะเลาะกับผู้รับเหมาว่าผู้รับเหมาก็มันไม่มีไอเทมเบิกจ่ายซึ่งณปัจจุบันเนี่ยพอมันกฎหมายมาล็อกว่ามันต้องทำด้วยนะผู้รับเหมาส่วนใหญ่ก็แกว้งหรือทางโปรเจกต์ก็ช่วยกันพูดก็คือของเราก็เก่งกันทุกคนอยู่แล้วค่ะก็คือผู้รับเหมาก็ยอมทำให้นั่นแหละซึ่งตรงนี้เรารู้แล้วว่าเป็นปัญหานะคะเพราะฉะนั้นโครงการ63เป็นต้นไปจากนี้เนี่ยเราทางสิ่งแวดล้อมมีการคุยกับสำนักมาตรฐานแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดราคากลางตอนนี้เราเปิดไอเทมของสิ่งแวดล้อมไปแล้วด้วยแต่ถามว่าครบเหมือนสมมติมีมาตรการ200ข้อจะมีไอเทมครบทุก200หรือเปล่าตอนนี้ยังเรียนตรงๆว่ายังแต่ไอเทมหลักๆมีแล้วนะคะอย่างเช่นพวกที่เมื่อกี้น้องต้อเปิดอะค่ะเรื่องของไอถังบำบัดอะไรเงี้ยมันก็รวมอยู่แล้วแล้วก็เรื่องกำแพงกันเสียงตอนนี้ก็คือจะมีให้ชัดท่านจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเวลาที่ท่านไปคุมผู้รับเหมาละต่อไปนะคะแต่ว่าไอเรื่องของการพัฒนาให้มันมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็กำลังพัฒนาอยู่ก็เรียนตรงตรงนี้ไปเลยครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นถ้ารายงาน EA กับมาตรการก็น่าจะเฉพาะโครงการใหญ่ถ้างานเขตแขวงมักจะไม่มีอยู่แล้วนะเพราะพวกเรางานปีเดียวเราแค่ยกเว้นถ้าเกิดที่ว่าตัดขยายผ่านพื้นที่อ่อนไหวนะครับแล้วก็ตัวอีกอันนึงคือของ EAA เนี่ยนะครับพอท่านทำเนี่ยบางอันเนี่ยจะสังเกตว่ามันเป็นส่วนใหญ่เป็นของชั่วคราวคือทำแล้วก็หายซึ่งอันนี้มันจะมีปัญหาเรื่องการตรวจลับหรือการมีอยู่ดังนั้นท่านต้องเก็บหลักฐานเอาไว้ให้ดีเช่นมีการขุดรางเพื่อดักน้ำเนี่ยอันนี้ก็เป็นมาตรการอันหนึ่งของเขาเนี่ยนะครับก็เคยเจอบางโครงการก็ที่ไม่ได้ทำเพราะว่าหนึ่งคือเป็นการทำงานในหน้าแล้งมันไม่มีฝนตกทำให้มีปัญหาน้ำอยู่แล้วก็อันนี้เราก็อธิบายได้ดังนั้นตอนที่คอนซัลท์ไปตรวจเนี่ยเขาก็แค่บอกว่าไม่ปฏิบัติเนี่ยแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าเพราะอะไรคือเขาจะช่วยหาคำตอบให้เราได้นะครับตอนที่เนี่ยอย่างเช่นอย่างด้านการจัดการจราจรนะครับอยู่ในมาตรการ EA เหมือนกันแต่ถามว่าต้องมีไอเทมเพิ่มไหมอันนี้ไม่ต้องแล้วเพราะว่ามันอยู่ในสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอะไรอันถัดไปนี่เป็น
อันนี้เป็นพวกในรายงานก็จะพูดครอบคลุมหมดครับเรื่องการรื้อย้ายสาธารณูปโภคนะครับหรือว่าเรื่องแม้กระทั่งเรื่องต้นไม้นะครับต้นไม้เองเนี่ยถ้าหากท่านมีโอกาสได้ดูในงานของท่านตั้งแต่คิดราคากลางพอท่านอ่านขอบเขตงานทั้งหมดดูหน้างานดูมาตรการ EA ทั้งหมดแล้วเนี่ยท่านจะรู้ว่าโอเคมาตรการนี้เราจ่ายด้วยอะไรบางอันเนี่ยเช่นถ้ามีงานล้อมย้ายต้นไม้นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีไอเทมข้อเสียคือตอนที่ไม่ใช่ข้อเสียครับมันมีปัญหาคือว่าตอนเราทำไอทำราคาแล้วคิดว่าจะออกไปจะเจอต้นไม้เราก็ทำไอเทมล้อมย้ายไว้รู้ทำไว้ร้อยต้นทำมาไว้พอตามไปถึงเนี่ยไอต้นที่อยากจะล้อมนะครับมันไม่พร้อมที่จะล้อมเพราะว่ามันจะมีเรื่องของขนาดของมันเองก็ใหญ่เกินไปแล้วนะครับหรือว่าการตรวจสอบแล้วมันจะเป็นต้องล้อมหลายโครงการก็ตัดปัญหาคือไม่ทำไม่เบิกจ่ายก็กลายเป็นล้อมย้ายฟรีๆไปก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกลายว่าบางอันพอตั้งไอเทมไปแล้วพอถึงหน้างานไม่มีไม่ได้ใช้ก็มีอย่างต้นไม้เนี่ยมีเคสประเภทว่าถ้าเฉพาะบางพื้นที่นะครับตอนนี้ท่านไปขยายถนนแล้วท่านตรวจสอบต้นไม้เดี๋ยวนี้ยังต้องตรวจสอบอยู่นะครับก็ป่าไม้ก็จะมาตรวจสอบเรื่องของท่านแล้วเขาก็จะชี้ว่าตัดทำไม้อันนี้อปก็ตัดทำไปแต่ถ้าเกิดบอกว่าต้องมีล้อมซึ่งเฉพาะป่าไม้บางพื้นที่ครับที่เขาบอกว่าอยากให้เกิดภาพของการอนุรักษ์ธรรมชาติเขาจะบอกว่าขอให้มีล้อมสักกี่ต้นก็ว่ามาถ้าเนี้ยมีปุ๊บแต่ว่าท่านเองก็ต้องรับภาระเรื่องล้อมย้ายด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะถ้าไม่กี่ต้นมันก็โอเคนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือพวกปลูกทดแทนที่อยู่ใน EA อยู่แล้วนะครับปลูกทดแทนก็คือบอกว่ามาตรการพวกนี้ครับกับไอเทมพวกนี้มันเริ่มมีด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาเยอะดังนั้นเนี่ยตอนที่ท่านจะออกงานท่านอ่านดูนิดนึงนะครับเพราะมันยุ่งยากกว่าไอเทคอนกรีตมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับครับอันนี้เป็นเรื่องสามพวกที่จะมีอยู่ในรายงานอยู่แล้วครับก็คงประมาณนี้สำหรับเรื่องของการนำไปปฏิบัติคือผมแค่อยากให้พอมี EA แล้วเนี่ยขอให้ทำกันบ้านอ่านไว้ก่อนนะครับจะได้รู้ว่าอะไรต้องทำบ้างนะครับตอนตอบเขาตรงนี้ตัวแบบสร้างใช่ครับก็อย่างที่ทางด้านผอ.ไข่แจ้งว่าจริงๆก็จะมีด้านอาชีวะนามัยสาธารณสุขก็ต้องมีเตรียมอุปกรณ์ First Aid ในพื้นที่มีผลกระทบด้านอุบัติเหตุและความปลอดภัยมีความปลอดภัยในสังคมทัศนียภาพเสียงต่างๆทั้งในขั้นตอนของการก่อสร้างก็ดีแล้วก็ขั้นตอนที่ก่อสร้างจนจบก็ดีที่ต้องมีพวก Noise Barrier ต่างๆบางพื้นที่เนี่ยยังต้องมีการเข้าไปทำกิจกรรมกับในบริเวณพื้นที่โครงการนะครับอย่างเช่นนี่ตัวอย่างโครงการนี้จะเป็นปลูกป่าชายเลนทดแทนก็ต้องทำเช่นเดียวกันแล้วก็ที่ผ่านมานะครับมันก็จะมีการมีส่วนร่วมต่างๆหรือโครงการต่างๆที่กรมทางเข้าไปทำเนี่ยตัวนี้อาจจะขอความเห็นของทางบ่อไข่เพิ่มเติมแล้วนะว่าปกติเนี่ยกลุ่มที่จะค่อนข้างจะมีผลกระทบต่อโครงการเนี่ยหรือเราเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยคือถ้าเกิดตามหลักทฤษฎีโอเคมันก็จะมีประมาณ3กลุ่มก็คือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบหน่วยงานได้รับผลกระทบแล้วก็กลุ่มที่มีผลกระทบต่อโครงการเนี่ยหลักๆที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยกลุ่มที่เราต้องมีการดำเนินการให้หากเรามองผลสัมฤทธิ์ของการเป็นสำคัญเนี่ยก็คือเราก็ต้องมองกลุ่มที่มีผลกระทบต่อโครงการไว้ด้วยเพราะว่ากลุ่มนี้แหละก็จะเป็นกลุ่มที่ทำให้โครงการเราจะล่มหรือร่วงหรือว่ามันจะเกิดได้นะครับก็อยากพอใครแชร์ประสบการณ์ในส่วนนี้นึงว่าเวลาเราทำโครงการเราเจอกลุ่มนี้ไงบ้างครับก็ส่วนใหญ่ถ้าโครงการที่อย่างขยายถนนเนี่ยขยายถนนก็แน่นอนครับพอเราประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนรอบๆด้านข้างพื้นที่ก่อสร้างที่จะมาร่วมในกิจกรรมถ้ากิจกรรมลักษณะนี้มันเป็นกิจกรรมที่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่คนที่มาสนับสนุนหน่อยนะครับแล้วในกรณีของการขยายถนนถ้าเราไม่ได้ไปตัดทำอะไรแล้วก็บางส่วนก็คือคนที่ได้รับผลกระทบแหละได้ผลกระทบเลยก็คือสิ่งที่เราไปสร้างแล้วบังเขาอย่างกรณีนี้คืออย่างสะพานลอยคนเดินข้ามเดี๋ยวนี้หาที่ลงยากมากครับสำหรับคนเดินข้ามนะครับจากตรงนี้เราเป็นโครงการงานของแขวงอย่างเดียวเลยเป็นโรงเรียนเนี่ยขอสะพานลอยมาฝั่งตรงข้ามเป็นสารราชการก็ยินยอมละเราก็คิดว่าพร้อมแล้วครับสองฝั่งกลายว่าแต่หน้างานจริงๆเนี่ยมันบันไดมันลงไม่ได้ถ้าลงจริงมันต้องพาดไปอยู่หน้าบ้านคนอื่นด้วยนะครับอย่างกรณีเราก็รู้แล้วว่ามันจะเกิดปัญหาแต่ว่าถ้าสังเกตงานแขวงเนี่ยเราไม่สามารถจะเคลียร์ปัญหาให้จบแล้วถึงค่อยออกแบบเนาะเพราะว่ามันมีเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณด้วยต
ัวนี้เนี่ยผมออกงานก่อนเลยคือเราใช้แบบมาตรฐานเราแล้วก็ออกงานในช่วงที่รอเซ็นสัญญาเนี่ยเราถึงเริ่มไปปักคือเราจัดเป็นประชุมครับเราก็เชิญกรณีนี้ก็เชิญโรงเรียนสองฝั่งแล้วก็เชิญท่านรองผู้ว่าพี่รองผู้ว่าเป็นคนที่นั่นแกก็ต้องอยากได้พื้นที่อยู่แล้วเราก็ให้ท่านรองผู้ว่าเนี่ยมาเป็นหัวโต๊ะนะครับท่านก็จะพูดจาเป็นบวกกับโครงการเราด้วยแล้วเราก็ไปปักอย่างรูปตรงกลางครับเราธงขาวแดงไปปักก่อนนะครับไปปักก่อนว่าขอบบันไดซ้ายขวาจะอยู่แค่อยู่ตรงไหนคือให้เห็นเลยซึ่งก็คือมันก็จะบังมันก็จะบังตัวรูปขวาบนครับขออนุญาตเมาส์เป็นรูปขวาบนนะครับซ้ายมือเนี่ยเป็นสถานที่ราชการของตม.นะครับขวามือเนี่ยเป็นร้านกาแฟของประชาชนเพิ่งเปิดร้านเราเนี่ยพอไปชี้ตอนแรกไปชี้ขอบเขตก่อสร้างปุ๊บร้านกาแฟก็บอกเขาไม่เอามันบังเราก็นึกว่าตอนที่ประชุมเนี่ยครับคือเรานึกว่าเอารองผู้ว่าไปแล้วเอาโรงเรียนสองฝั่งไปแล้วเนี่ยนึกว่าจะพูดได้คือสถานการณ์นั้นปุ๊บโรงเรียนสองฝั่งก็บอกก็แค่บอกพื้นที่ตัวเองว่าโรงเรียนบอกว่าหน้าโรงเรียนเนี่ยยินดีหน้าสถานศึกษาหน้าศูนย์เขตการศึกษาก็บอกอ๋อโอเคแต่หลุดออกไปเนี่ยเขาไม่มีคอมเมนต์ก็คือเขาไม่ได้ช่วยเชียร์นะครับเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยเวลาไปจอดรถเขาต้องไปจอดที่ร้านกาแฟด้วยเหมือนกันคือมันเขาก็ไม่กล้าออกปากมากนะครับร้านกาแฟก็บอกว่าไม่ได้จนก็เลยกลายเป็นว่าอย่างรูปขวาครับพอดูเสร็จผมเลยพับบันไดเป็น3พับก็คือพอลง1ใช่ปกติมันแค่2แล้วก็พาดไปเลยคราวนี้เราก็เลยพับอีกด้านหนึ่งตรงชานพักมันมีชานพักก่อนสุดท้ายอยู่แล้วนะครับนะตรงเสื้อแดงเนี่ยครับเป็นชานพักปกติเนี่ยแล้วก็จะเอียงลงไปเลยคราวนี้ผมเลยดัดกลับหน่อยนึงบนพื้นฐานว่าเราก็บวกลบคูณหารว่าเวทรวมๆแล้วมันก็ไม่หนีไปไหนนะครับยังอยู่เท่าเดิมแค่มันลงตอม่อลงฟุตติ้งเนี่ยตัวไหนยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวเสาเข็มอะไรเราก็คงไว้เหมือนเดิมก็แล้วเราก็ใช้วิธีการแก้แบบตอนที่ออกงานแล้วก็เลยแก้แบบก็เป็น3พับแล้วก็ใช้เหตุผลเพิ่มเติมคือนอกจากความเดือดร้อนประชาชนเนี่ยเราเติมบันไดตรงโทษครับเติมหลังคาตรงบันไดด้วยคือปกติแบบของเราเนี่ยจะใส่หลังคาแค่ข้างบนเราใช้โครงเหล็กแล้วก็เรามาเติมหลังคาตรงบันไดเพิ่มเพราะว่ามีเด็กน้อยข้ามด้วยนะครับก็เลยจะเป็นตัวที่แบบเหมือนสรุปเป็นมาตรการว่าไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะร้านค้านะแต่ก็ช่วยให้เด็กน้อยข้ามได้ด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นตกลงราคาเพิ่มเติมก็โชคดีว่าตกลงไปตรงมามันก็ราคาอยู่ในไอเทมเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปมากก็เป็นอันนึงที่เราคิดว่าตอนแรกเราคิดว่าตอนวันจัดประชุมนึกว่าจะสวยหรูละเรียบร้อยแน่แต่ประการพอยืนคุยจริงชาวบ้านเจ้าของร้านเนี่ยก็ไม่ยอมเราก็แค่จริงถามว่าถ้าทําให้ถูกต้องเนี่ยถามว่าอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าระเบียบ48ผมไม่ได้ทําการมีส่วนร่วมในเชิงอันนั้นเลยนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็เราไม่อยากจะลงทุนขนาดนั้นกับเวลาแค่นี้นะครับก็เลยเลือกที่จะการประชุมแล้วก็เลยเลือกที่จะลดผลกระทบแทนคือไม่สู้ละก็เอาใครขาดอะไรบ้างแล้วเราก็เติมให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นอันนึงของที่ทำนะครับอันนี้นี่แบบอันนี้ผมยกตัวอย่าง2กรณีรวมกันงานแก้ปัญหาน้ำท่วมหลังๆเนี่ยปัญหาของผมคือมันไม่มีทางน้ำไม่มีคลองคือไม่เรียกว่าจะมองว่าส่งน้ำไปซ้ายขวามันไม่มีคลองใกล้ๆแน่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นที่มันเป็นที่ราบหมดแล้วเป็นคลองไส้ไก่นะครับหลังๆผมก็เลยใช้วิธีว่าทำลำรางเนี่ยรางด้านข้างเนี่ยจะให้พื้นที่ดักน้ำเนี่ยมันเยอะหน่อยนะครับเหมือนเก็บชะลอน้ำอะไรครับแล้วก็ค่อยแล้วมันมีรูออกของมันอยู่ช่องออกขอโทษครับช่องออกซึ่งมันไหลเดินช้าหน่อยก็อาศัยให้มันค่อยๆไหลไปนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างในรูปภาพเนี่ยคือผมไปทำอยู่ที่หนึ่งก็คือเป็นดาดจะดาดกว้างหน่อยนะครับตอนนั้นก็คิดแต่ว่าหาที่เก็บน้ำครับถ้าน้ำมันมาเนี่ยให้มันมีที่ชะลอน้ำไว้ก่อนพอหลังๆก็จะมีปัญหาคือคนเข้าออกเนี่ยมันไม่ได้นะครับแต่โชคดีสำหรับแปลงบริเวณนี้เนี่ยมีแต่นักธุรกิจเราก็แค่บอกเขาอย่างเพราะว่ารบกวนช่วยวางเป็นท่อเหลี่ยมสัก3เซลเพราะว่าพอดีเราทำรางไว้ใหญ่มากนะครับก็ยังก็เลยก็มีแค่ร้องเรียนถึงผู้ใหญ่สักคนหนึ่งนะบอกว่าทำไมต้องทำใหญ่โตพอดีรางเราใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่จะพูดถึงคือตัวแบบด้านบนครับตัวแบบด้านบนแปลว่าเราไปทำอีกที่หนึ่งแต่งานนั้นเนี่ยไอตัวที่เป็นดิจิตอลนิ่งเนาะก็จะมีที่เป็นสายลักในแบบพอไปดูแล้วเนี่ยทางผู้แบบจากฝั่งเขตก็ดีแสนดีครับออกแบบรางให้ก็จริงแล้วเติมทางเข้าออกเป็นช่วงๆเหมือนก็ให้วางบล็อกเราด้วยคุณในแบบเลยครับวางบล็อกคัฟเวอร์แล้วก็เป็นวางท่อเหลี่ยมนะครับแล้วก็ทำทางเข้าแต่ว่าจากถนนเนี่ย
ถนนใหญ่เนี่ยเราก็สามารถฉีกออกซ้ายเข้าไปหาด้านข้างได้เป็นช่วงๆคือไม่ต้องพูดถึงว่าที่เอกชนและไม่ที่เอกชนนะครับคือในแบบเนี้ยระบุไว้ให้เลยตอนแรกก็แบบเราก็ลังเลเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเอื้อหรือเปล่าเนาะแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยคำว่าวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนะครับกลุ่มเท่านั้นมีแต่พวกพูดไม่รู้เรื่องคือไม่ต้องคุยแล้วพวกนั้นแบบเสร็จโอเคก็เราก็เลยว่าทางเขตก็เลยเลือกจะใช้วิธีนี้นะครับเลยใส่ในแบบให้เลยแล้วเบิกจ่ายให้เลยแต่ก็ยังไม่พอนะปรากฏว่าที่เห็นยาวๆเนี่ยครับเห็นรางยาวๆด้านซ้ายเนี่ยปรากฏว่าก็มีคนอีกกลุ่มนึงเราก็บอกว่าคุณก็แค่ก็วิ่งอยู่ข้างในก่อนแล้วค่อยมาออกตามช่องที่เราใส่ไว้ให้ไม่เอาก็ยกพลไปที่หมวดเลยนะครับแล้วที่เสียดายก็คือว่ามาบอกเราเอาตอนอีก1เดือนจะหมดสัญญาคือเราก็ทำของเรามาเพลินๆแล้วครับทำวาดิดอะไรนี่วางไปเรื่อยเลยกลายว่ามาบอกเราใกล้ๆว่าเขาเนี่ยต้องการเพราะเขาเป็นอาคารพาณิชย์แล้วเขาก็อะไรนะครับก็จะพูดถึงอดีตการว่าอยู่กันมาตั้งแต่นู้นๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เคยตอนแรกก็เถียงไปอยู่เหมือนกันครับเถียงไปเถียงมาแล้วก็แบบสักกลายว่าสักอาทิตย์นึงกลายเป็นเราล้าก่อนเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องปิดงานเราอยากจะปิดงานแล้วและงานนั้นน่ะลูกจ้างก็ช้าอีกคือผู้จ้างก็จะโดนปรับผู้จ้างก็รอหาเหตุอยู่เหมือนกันคือว่าถ้าเอาเหตุนี้มาปุ๊บผู้จ้างก็ต้องหาได้เหตุต่อสัญญาแล้วแบบอยากจะปิดงานแล้วก็เลยสุดท้ายก็ใช้วิธีทําให้มันมีท้องเพิ่มเติมเอาท่อที่มันจะมีเกิดขึ้นได้นะครับเป็นท่อเอาท่อนอกระบบเนรมิตขึ้นมาไปวางเพิ่มเติมแล้วก็ทําคันทางอะไรไปก็จบไปรายนั้นนะครับก็เลยอันนี้เป็นการลดผลกระทบแบบคือเสียดายที่รู้ช้าคือถ้ารู้แต่แรกเนี่ยมันก็ได้ทำอะไรในแบบได้คล่องตัวกว่านะครับก็เลยบอกว่าพอตอนที่พัฒนาโครงการนะครับตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าของพวกนี้จะมีผลกระทบแต่การว่าจะมีคนในบางพื้นที่เนี่ยรู้สึกแต่ประโยชน์ที่ตัวเองเสียไปไม่ได้พูดถึงผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเสียอะไรไปแต่รู้สึกว่าประโยชน์ที่ตัวเองอยากจะได้ในอนาคตเนี่ยมันเสียไปก็เลยจะมาเรียกร้องกับเรานะครับอันนี้ก็เลยเป็น2กรณีที่แบบผมก็ด้วยความที่ว่าพอเป็นงานแขวงนะครับเป็นช่วงเวลาใกล้ๆก็เลยต้องจะใช้ว่าลดผลกระทบหรือว่าใช้วิธีเอาตัวรอดเลยนะครับเพราะว่าจะได้แบบจบๆกับหน้างานไปนะครับนี่ก็เพิ่งออกกันแถมอีกนะเพิ่งมีคนโทรมาผู้ร้องเรียนมาตัวเองเขาโทรมาถามว่าที่เขาแปลงใหญ่มากนะครับคนรวยนะคนรวยที่แปลงใหญ่มากเขาล้อมรั้วไปหมดละมอเตอร์เวย์เนี่ยไปตัดผ่านกลางทำให้ที่เขาเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนแล้วก็บางส่วนเนี่ยเขาเคยมีรั้วด้วยแต่บางส่วนมันไม่มีรั้วแต่พอเราไปตัดมันทำให้เกิดพื้นที่ที่ไม่มีรั้วเกิดขึ้นเขาถามว่าอย่างเงี้ยเราจะทำรั้วคืนเขาไหมผมบอกอ๋อถ้าด้านข้างมอเตอร์เวย์เดี๋ยวทำรั้วอยู่แล้วเพราะว่ารั้วเราบอกไม่ใช่ที่เขาข้างนอกอีกมันมีที่ไม่มีรั้วด้วยจะไปทำให้เขาไหมผมก็แบบก็บอกไม่ได้ทำครับคือแบบคำว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขารู้สึกเหมือนกับว่าเนี่ยแหมยังแก้ปัญหาเขาได้ไม่หมดเลยนะผมว่ามันก็อันนี้มันก็เกินเหตุนะครับครับคือจากที่ทางด้านผอภัยแจ้งเนี่ยบางทีมันก็เป็นประสบการณ์ตรงที่ผมว่าหลายๆท่านก็ต้องเจอแหละบางคือเราต้องยอมรับว่าคนไทยบางทีเราอาจจะรู้แต่สิทธิแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรอย่างเช่นเวลาเราทำการมีส่วนร่วมเนี่ยโดยส่วนมากสิ่งที่เราต้องพบต้องเจอเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่จะเข้าร่วมการประชุมเนี่ยจะเป็นคนที่เสียผลประโยชน์คนที่ได้ผลประโยชน์เนี่ยมักจะไม่ค่อยมาร่วมกับเราเท่าไหร่นักตัวนี้อาจจะต้องให้พี่ๆแต่ละท่านเนี่ยหรือพวกเราแต่ละคนเนี่ยที่เวลาเราทำการมีส่วนร่วมเนี่ยต้องฟอร์มทีมหรือเชิญกลุ่มที่มีผลกระทบต่อโครงการกลุ่มที่เป็นพวกเราเนี่ยแหละให้พยายามเข้าการประชุมให้เยอะๆเพราะว่าในบางครั้งนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่คนเขาเห็นแก่ตัวมีการมาขอกับกรมทางเราเนี่ยเป็นประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเวลานำขึ้นสู่ที่ประชุมเนี่ยสังคมจะเห็นเองว่าเขาทำเพื่อตัวเองแล้วสถานการณ์มันก็จะบีบให้กรมทางเรานี่แหละสามารถเดินงานได้ผมว่าในหลายๆเคสมันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งส่วนตัวเองผมก็มีใช้อยู่นะครับโดยที่ทางด้านพี่ไข่แจ้งไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือมันจะเป็นประสบการณ์ตรงที่ได้มาจากการทำงานจริงนะผมอาจจะขอเสริมนิดนึงว่าคือพอดีมีโอกาสไปอบรมอยู่ตัวนึงเป็นเรื่องการเจรจาต่อรองนะครับจริงๆเขามีศาสตร์ค่อนข้างเยอะมีศาสตร์ค่อนข้างเยอะแต่ว่าอาจจะเอาสรุปมาประมาณสัก5ข้อนะครับ5ข้อเผื่อพวกเราจะได้ลองไปใช้กันดูก็คือข้อที่1เนี่ยผมว่าตัวนี้พี่ไข่ชำนาญเลยล่ะสถานที่ค่อนข้างมีความสำคัญในการเจรจา
ซึ่งสถานที่เนี่ยผมมีอยู่ตัวนึงก็เพิ่งของโครงการก่อสร้างนะครับเราก็เลือกที่ตรงกลางตรงกลางแต่นะตรงตอนเลือกสถานที่นี่แบบแต่ทุกวันนี้ผมเลือกจากนั่นครับที่ที่พร้อมคือมีความมีมีฟังซีพร้อมเป็นสถานที่กว้างขวางพร้อมรับคนได้จำนวนเยอะแล้วก็เครื่องเสียงเคยไปที่หนึ่งศาลาวัดเป็นศาลาวัดนะครับแล้วเราก็เป็นเครื่องเสียงเอาดอไปตั้งเราก็พูดไปข้างหน้าก็ได้ยินนะครับรู้ตัวทีตอนจบตอนจบงานแล้วเนี่ยคอมเมนต์อยู่ครึ่งหนึ่งบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยคืออยู่หลังก็เป็นเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยนะครับที่โดนไปเราก็ย้ายที่แต่ตอนเนี้ยอีกมีอยู่งานเนี่ยตอนนี้ผมจัดรอบ2ที่เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่ามีอยู่ปัญหาเนี่ยครับคราวที่ผมจัดที่เนี่ยเลือกที่แบบเอาเขาชอบเลยคือวันนี้โจทย์ผมคืออย่างเคสที่จะทำเนี่ยครับผมต้องการจะกึ่งเหมือนล้มโครงการแปลว่าผมเองต้องการจะให้มันแบบให้มันจบไปซะเลิกกันไปซะกับตำแหน่งนี้กับปัญหานี้เราก็เลยเอาที่ที่คนร้องเนี่ยอยากได้นะครับคนร้องคนที่เขาร้องคัดค้านเราอยู่เขาอยากให้จัดในชุมชนที่ทำให้ชาวบ้านในกลุ่มบ้านเขาที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับได้มาอันนี้ผมก็จัดแต่โอเคแต่มันก็คือเหมือนว่าให้เขารู้สึกว่าเราให้เขาละแต่ตัวสคริปต์เนี่ยจริงๆก็คือเราเลิกตรงนั้นนะครับแต่กำลังจะไปโยนใส่อีกที่นึงซึ่งอีกที่เนี่ยคนร้องจะน้อยกว่าแล้วก็ผมก็ใช้โทรบอกเขาแล้วว่าให้มานะแต่ผมเดาว่าคงไม่ได้มาครับไม่ได้มาก็เดี๋ยวคงจะโดนเสียงเนี่ยโยนระเบิดไปหานะครับก็เลยกลายว่าไอ้เลือกสถานที่เนี่ยเริ่มต้นคงเลือกที่ผมไปที่พี่ถามชุมชนก่อนถามผู้นำชุมชนที่มาประชุมกับเราเขาว่าเอาตรงไหนดีเขาเสนอที่ที่เหมาะสมมานะครับก็ขอเสริมเรื่องสถานที่อะค่ะคือสถานที่อะค่ะบางทีมันแต่ละท่านบางทีได้งบมาก้อนหนึ่งก็คืออยากจะจัดทีเดียวให้มันจบแต่บางทีเนี่ยมันกระจายกันไกลปรากฏว่าคนที่มันไกลจากที่เราเลือกอะค่ะบางทีเขาไม่สะดวกเขาก็ไม่มาซึ่งตรงเนี้ยมันจะเหมือนที่น้องต้อบอกอะค่ะบางทีคนที่เขาไม่มานั่นน่ะคือเป็นส่วนที่ช่วยซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของสถานที่อะอยากให้คิดว่าดูกลุ่มให้ดีด้วยก็คืออย่างสมมุติถ้าเราคิดอยู่ด้านเดียวว่าเอาทีเดียวจบเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากบางทีนะคะการที่เราเอาเขามารวมกันเนี่ยเราเนี่ยเสียประโยชน์อย่างเช่นนครปฐมชะอำเอามารวมเลยวิธีเดียวปรากฏว่าคนที่เป็น NGO กลุ่มรักน้ำแม่กองโอ้โหได้เวทีเลยเพราะนั้นเขายื่นไฮแจ็คเวทีไปเลยซึ่งบางทีผู้ได้รับผลกระทบจริงๆที่ถูกเวนคืนนะคะเขาไม่ได้คัดค้านโครงการแต่ไม่สามารถออกเสียงอะไรได้เลยเพราะว่าเวทีนั้นโดน NGO ครอบไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของเทคนิคในการเลือกสถานที่เนี่ยลองมองว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่เราจะรู้เสียงอยู่แล้วว่ามันจะค้านมากน้อยถ้ามันรวมแล้วเป็นบวกท่านอาจจะจัดรวมกันไปเลยก็ได้แต่ถ้ามองแล้วมันมีกลุ่มที่ค้านท่านอาจจะซอยแบ่งก็ได้เพราะว่าการซอยแบ่งกลุ่มย่อยๆเนี่ยเราเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการไปหลายรอบแต่เราจะลดการรวมกลุ่มของคนไม่เห็นด้วยได้แล้วเราจะเจรจาง่ายนะคะลองหลายๆมุมดูเป็นเทคนิคแต่เรื่องที่คือคนไม่เห็นด้วยนะครับพอมันเกาะเป็นกลุ่มนะครับจัดตรงไหนก็ไปครับคือจากไหนเขาก็จะตามไปแล้วก็ส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ย เหมือนพวกนี้เขาก็รู้กันนะครับว่าสมมติมันจะมีเราจะมีหมายว่าเป็นคุยเรื่องย่อยๆเป็นการเคลียร์ปัญหานิดหน่อยนะครับถ้าถามเขาว่าจะเจอที่ไหนเนี่ยเขาจะเลือกที่เขาผมเคยทีนึงเชิญมาที่โครงการไม่มาแล้วก็ยืนยันว่าให้ไปที่ร้านอาหารที่คนของเขาเป็นเจ้าของยังไงเขาไม่มานะครับเหมือนผมว่าเขาเองเขาก็รู้ผมใส่เขาเรียนหลักสูตรเดียวกับพี่ต้อนี่แหละเขาก็จะไม่ยอมมาเหมือนกันครับคือถ้าเกิดว่าเราประเมินนะครับว่าเราเจอปัญหามีหลายๆกลุ่มมีหลายๆปัญหาเนี่ยอย่างที่ทางด้านผอ.ปิ่นผอ.ไข่แจ้งนะเขาก็ให้พยายามแยกกลุ่มพยายามลดพลังของเขาในการเจรจาต่อรองซึ่งบางทีเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆเรื่องแก้ได้ด้วยวิธีไม่ใช่บนโต๊ะซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยมันไม่สามารถจะคุยแบบนั้นได้บางทีเราแยกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าเราจะทำอีกแบบนึงซึ่งตอบโจทย์เขาแต่เราต้องไปหาทางของเราเองเนี่ยมันอาจจะทำให้เรื่องมันจบก็ได้บางทีเราแยกเป็น5กลุ่มเราอาจจะคุย4กลุ่มเคลียร์อีกกลุ่มนึงถึงวันที่ประชุมชุดใหญ่หรือปิดจบเนี่ยอีกกลุ่มเราอาจจะไม่ต้องแคร์ก็ได้เพราะว่าเราถือว่าเราสามารถเจรจาในภาพรวมได้แล้วก็มันมีความเหมาะสมของโครงการโดยที่ทางด้านผอ.ไข่แจ้งอ่ะใช่เลยครับการไปจัดแบบตามศาลาวัดเนี่ยพื้นที่เปิด
ไม่สามารถคุมเครื่องเสียงได้เนี่ยเป็นจุดอ่อนในการเลือกสถานที่เพราะว่าหนึ่งก็คือการควบคุมทั้งในแง่ของควบคุมการประชุมให้เขาได้ยินได้ฟังรับรู้ข้อมูลเนี่ยไม่ทั่วถึง2ก็คือการควบคุมจุดเข้าออกของคนไม่สามารถควบคุมได้ผมเคยเจอเหมือนกันเป็นสารวัตรนี่แหละไปเจอทางโปรเจกต์เขาจัดเสร็จปุ๊บคนเมามาจากด้านอีกด้านนึงอีกคนนึงมาเสร็จปุ๊บแย่งไมค์ไฮแจ็คเวทีจบมันก็จะเกิดเคสแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกสถานที่เนี่ยต้องให้เป็นสถานที่ที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งในแง่เครื่องเสียงการนำเสนอจุดเข้าออกซึ่งจุดเข้าออกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าการที่เขาสามารถต้องเข้ามาโดยที่มีการควบคุมหรือต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเข้ามาอย่างเช่นมีการลงทะเบียนอะไรพวกนี้มันทำให้ความกล้าในการที่จะขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเนี่ยลดต่ำลงเขาจะผ่านการใช้สติมากยิ่งขึ้นอีกเรื่องก็คือเวลาเราจะไปจัดการมีส่วนร่วมหรือเจรจาอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องเข้าใจในสิ่งที่คู่เจรจาอยากได้เราจะไปเดินโครงการสักโครงการนึงเนี่ยส่วนมากเลยเนี่ยสิ่งที่เราต้องตอบคำถามก็คือจุดกลับรถตำแหน่งสะพานลอยอยู่ตรงไหนหลักๆ ก็คือจะมีเป็นประเด็นประมาณนี้ครับว่าเขาต้องเสียประโยชน์อะไรบ้างจากโครงการที่เราไปทำก็เราต้องมีความเข้าใจก่อนแล้วก็ต้องเตรียมข้อมูลซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทั้งแขวงเองหมวดเองเนี่ยรองแขวงเองเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่มีข้อมูลค่อนข้างเยอะต้องมีการพูดคุยสอบถามกันก่อนแล้วก็การนำเสนอเราเนี่ยเราอาจจะเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะเป็นรูปแบบที่เราต้องการก่อนแล้วก็เตรียมคำตอบไว้ในใจบ้างโดยมีระดับชั้นของการยอมรับได้เนี่ยอยู่ในใจว่าเรายอมได้แค่ไหนซึ่งการยอมรับได้เนี่ยเขาจะบอกว่ามันมีทฤษฎีเป็นทฤษฎี5นิ้วทฤษฎี5นิ้วก็คือสมมติเรามีอยู่ไม่สมมติเรามี5นิ้วอยู่แหละเรามี5นิ้วแล้วเวลาเราไปคุยนะครับเราไปคุยเนี่ยเราอาจจะต้องมีการพูดคุยกับผู้บริหารก่อนว่าใน5นิ้วหมายถึง5เรื่องนะครับเขาเป็นการเปรียบเทียบ5เรื่องที่เราต้องไปเจรจาเนี่ยเรายอมได้กี่เรื่องต้องคุยกับผู้บริหารให้ชัดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยการที่เราไปเจรจาเนี่ยกลายเป็นว่าถึงเวลาเราต้องตัดสินใจเนี่ยนั่นหมายถึงเราต้องเป็นคนรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเบื้องต้นเราต้องคุย5เรื่องเนี่ยสมมตินายเราบอกว่าเฮ้ย3เรื่องเนี่ยยังไงเราก็ต้องเอาอีก2เรื่องเรายอมได้ก็โอเคก็ถือว่าเป็นช่องทางในการเจรจาเราซึ่งหากเราสามารถเจรจาได้ครบทั้ง5ข้อถือว่าเป็นประโยชน์ของกรมทางก็เป็นเรื่องดีไปแต่ถ้าเกิดเราต้องลดต้องหย่อนต้องผ่อนถ้าเกิดอยู่ในเกณฑ์ว่า3ข้อเราได้รับก็รีบปิดจบการประชุมเพราะถือว่านั่นคือเราได้รับนโยบายว่าให้เดินต่อตามนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันเหลือแค่1ข้อหรือ2ข้อเนี่ยต้องพยายามประคองการประชุมแล้วก็ทำให้เขารู้ว่าการคุยวันนี้เนี่ยยังไม่ใช่ไฟนอลนะเป็นการมารับฟังความคิดเห็นต่างๆเพื่อนำไปปรึกษาหารือกับผู้บริหารหรือส่วนกลางเพื่อหาทางออกอีกครั้งหนึ่งต่อไปก็จะเป็นแนวทางในการรุกหรือว่าจะถอยของเรานะครับซึ่งหากเราสามารถเจรจาได้ครบทั้ง5ข้อเลยเนี่ยสิ่งที่ทุกท่านต้องทำเนี่ยก็คือว่าอย่าให้อีกฝ่ายเนี่ยเขาต้องรู้สึกเสียหน้าต้องอย่าทำให้เขาเป็นเหมือนหมาจนตรอกเพราะว่าสิ่งที่เราต้องพบต้องเจอเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยโซเชียลมันแรงกฎหมายมันเข้มหากมันมีการไปลงโซเชียลเนี่ยถึงแม้กรมทางจะเป็นกลุ่มคนที่ถูกสมมุติเราดำเนินการถูกหมดทุกอย่างแต่พอมันมีโซเชียลมาลงเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือโครงการต้องชะงักถ้าเกิดศาลสั่งให้ชะลอโครงการเพื่อเคลียร์ปัญหานี้ก่อนมันก็กระทบต่องานในภาพรวมของเราต้องพยายามเจรจาโดยที่ไม่ให้อีกฝ่ายเนี่ยเขารู้สึกเหมือนเป็นผู้แพ้อย่างสิ้นเชิงต้องหาทางออกให้เขาด้วยต้องเปิดทางให้เขาหนีแล้วก็อย่างที่เรียนในตรงข้อที่3ครับทฤษฎี5นิ้วเนี่ยพอเราดูว่าเราจะได้5ข้อ3ข้อหรือน้อยกว่านั้นเนี่ยเราต้องพยายามตบกระแสการเจรจาเนี่ยให้มาในทิศทางที่เราอยากจะให้เป็นถ้าเกิดได้ตั้งแต่3 4 5เราก็ปิดจบแต่ถ้าเกิดได้แค่1แค่2เราก็ต้องประคองสถานการณ์เพื่อให้มันไปต่อได้ครับหรือพี่ใครมีเสริมตรงไหนไม่ตัวผมจริงๆก็มีแชร์ประสบการณ์ครับเรามีเรื่องต้นไม้ด้วยป่ะครับเนี่ยต้นไม้ครับพูดถึงเรื่องว่าไอตอนที่เจรจาเนี่ยครับแล้วก็แบบเสียเขาเรียกนะต้องยอมเสียอะไรไปบ้างเนี่ยคือผมเชื่อว่าส่วนใหญ่โครงการก่อสร้างอะไรโครงการเนี่ยมักจะเลือกแก้ปัญหาด้วยการที่เราจะแก้ปัญหาชาวบ้านด้วยการที่แบบก็ช่วยจ่ายช่วยอะไรตรงนั้นไปเลยนะครับมันก็
หลายๆคือตัวอย่างอย่างเช่นต้นไม้ที่บอกพูดถึงเรื่องต้นไม้นะครับคือมีโครงการนึงเค้าก็คุยกับชาวบ้านเสร็จชาวบ้านก็บอกว่ายอมให้ตัดออกได้เลยเพราะจะได้ขยายถนนละก็เอาออกเสร็จไปมาปุ๊บชาวบ้านอยากได้ค่าต้นไม้อยากได้ต้นไม้ก็บอกเอ้าแล้วเนี่ยพออยากได้ค่าต้นไม้เสร็จเนี่ยก็จ่ายนะเราจ่ายตามราคาเวรคืนนะครับซึ่งมันก็ถูกกว่าต้นไม้ที่เขาคิดว่าจะได้เขาก็เลยว่าเอ้างั้นไม่เอาแล้วเขาจะเอาต้นไม้ด้วยคือเขาเรียกว่าได้ค่าต้นไม้แล้วเขาไม่ต้องเอาต้นไม้เลยเขาบอกงั้นเขาเปลี่ยนใจแล้วจะเอาต้นไม้ด้วยเขาก็เลยไปฟ้องป่าไม้ซะเลยคราวนี้ฟ้องป่าไม้ก็มาจับเลยครับเพราะว่ายังทำเรื่องไม่เสร็จเลยยังขออนุญาตไม่เสร็จป่าไม้ก็จะมาจับก็แน่นอนครับถ้าโดนจับเนี่ยข้อหามันก็แรงเนาะจะต้องยึดเครื่องจักรอะไรเงี้ยแต่มันแค่3 ต้นยาง3 ต้นแล้วก็ป่าไม้ก็โทรคุยกันก็โชคดีครับคนไทยด้วยกันนะครับคนไทยด้วยกันเราก็ใช้วิธีพอดีป่าไม้เอารถเข้าอู่พอดีด้วยก็เรียบร้อยนะครับเราก็แก้ปัญหาให้กับการเข้าอู่เอารถเข้าอู่ด้วยก็เรียบร้อยก็คือไม่ให้เป็นคดีความนะครับไม่ให้เกิดเป็นคดีว่าบุกรุกแต่เป็นเรื่องว่าแค่ว่ายังไม่ได้มีการลักลอบทำไม้พอดีไม้เนี่ยมันล้มลงด้วยมันตื้นแล้วมันก็เลยล้มลงไปนะครับแล้วก็ล้มอยู่นั้นก็เป็นว่าเดี๋ยวให้กรมทางเนี่ยขออนุญาตทำไม้ให้ถูกต้องต้นไม้นั้นแกก็ไม่ได้ไอ้คนที่ร้องครับที่นึกว่าจะได้ต้นไม้คือไม่ได้เพราะว่ามันไปติดคือป่าไม้หรือหลายๆหน่วยงานนะเขาไปตีความว่าการจ่ายค่าเวรค่าทดแทนเวรคืนที่ดินของเราครับมันคือทรัพย์สินนั้นเป็นของเราเพราะพี่จะคุ้นชินกับการที่บางทีพอเราจ่ายค่าเวรคืนเนี่ยถ้าต้นไม้ถ้าเจ้าของเอาไปได้ก็เอาไปเลยถ้าเหลือไว้เราก็ตัดทำเป็นฟืนเป็นอะไรเป็นซากอะไรไปถูกไหมครับแต่นี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดหน่วยงานอื่นนะครับเขาไปตีความว่าการเวรคืนเนี่ยคือการซื้อต้นไม้ต้องเป็นของหลวงข้อเสียคือว่าพอบอกต้นไม้เป็นของหลวงนะครับสมมติเราไปจ่ายค่าเวรคืนแล้วเจอต้นไม้ห่วงห้ามกลายเป็นเราต้องไปขออนุญาตทำไม้อีกคือมันเป็นอีกเรื่องนึงอีกนะครับก็เลยโอเคเลยกลับมาเรื่องว่าอย่างยกตัวอย่างของคุณลุงนะหรือว่าบางทีผมเชื่อว่าบางโครงการเนี่ยก็แบบอยากจะจ่ายค่านุ่นค่านี้ให้ชาวบ้านเนี่ยผู้ค้าต้นไม้เนี่ยมันมักจะมีบางเคสนะครับที่แบบตอนหลังๆเนี่ยมันไม่เงียบคือมันก็วนกลับมาเช่นพอคุณลุงแกไม่ได้ที่ต้องการก็มาวนร้องเรียนก็เลยจะเป็นตัวอย่างนึงว่าที่ยกตัวอย่างว่าบางทีเนี่ยตอนตัดใจแก้ปัญหาตอนนั้นนะครับที่นึกว่าจะเงียบเนี่ยบางทีมันไม่เงียบและโดยเฉพาะเรื่องต้นไม้ด้วยนะครับอีกอันนึงคืออย่างต้นไม้ในเขตทางต้นไม้ในเขตทางเดี๋ยวนี้เราโอเคเราก็มีระเบียบทำอยู่อันนี้เรื่องขึ้นโฟลจากที่ขออนุญาตนะครับจริงๆเดี๋ยวนี้พอตัวพรบใหม่เนี่ยถึงบอกว่าอะไรนะครับไม่ใช่ไม้ที่ขึ้นในที่ส่วนตัวเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตนะครับแต่ถ้าไม้ที่อยู่ในเขตทางนี่ยังถือเป็นที่หลวงเนี่ยก็ยังต้องขอเพียงแต่ว่าสเกลของชนิดไม้ห่วงห้ามก็จะเฉพาะแค่ไม้ห่วงห้ามเท่านั้นนะครับแต่ที่เราพยายามทำก็คือจะมีไม้ห่วงห้ามต้นหรือ2 ต้นเนี่ยเราทำเป็นขอสำรวจก่อนคือถ้าในเขตทางนะครับจะในเขตทางในที่เวรคืนเนี่ยถ้าแขวงทำเนี่ยเราก็ขอให้สำรวจก่อนอย่างน้อยนี่ให้ป่าไม้มาชี้ครับว่าบัญชีต้นไม้เนี่ยมีอะไรบ้างถ้าหากมาชี้ร่วมกันแล้วบางทีเขาอาจจะมองไปแล้วเนี่ยไม่เห็นต้นไม้สักต้นก็จบเลยเขาทำบัญชีว่าไม่พบต้นไม้นะครับแต่ถ้าหากพบว่ามันมีต้น1 2 3เราก็ค่อยว่ากันตามกติกาต่อไปนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือพอเราทำเรื่องไปแล้วเนี่ยถ้าในเขตทางก็ตามกติกาเดิมนะครับทางเขตทำหนังสือขออนุญาตจังหวัดทำขอไปที่จังหวัดเพื่อขออนุญาตเขาเรียกนะทำสำรวจไม้และประสงค์ที่จะไม่ใช้ไม้ด้วยนะครับคือเราต้องไม่เคยประสงค์ใช้ไม้นะครับยกเว้นแต่ว่าสถานการณ์สุดท้ายจริงเช่นต้องให้เราล้อมไม้หรือต้องให้เราเป็นคนตัดทำไม้อันเนี้ยเราถึงค่อยขออำนาจขอมอบอำนาจจากกรมเนี่ยเพิ่มเติมว่าไปเป็นผู้ที่จะขอทำไม้หรือขอล้อมไม้ขอล้อมไม้ก็ถือเป็นการทำไม้นะครับก็ต้องมีการขอรับมอบอำนาจนะครับวันนี้เป็นหน่วยขั้นตอนแรกที่ง่ายสุดก็คือเราทำเรื่องไปเขตแล้วเขตทำเรื่องไปที่สำนักงานจังหวัดเพื่อขอสำรวจไม้อันนี้เป็นขั้นตอนปกติแล้วก็ไปที่อปอปมาสำรวจกันแล้วก็ทำเรื่องไปขออนุญาตเดี๋ยวนี้เร็วขึ้นครับจากกรมป่าไม้เนี่ยเขาตอบกลับมาเร็วแล้วไม่ได้รอเจ้าที่ป่าไม้ออกมาตรวจสอบซ้ำนะครับถ้าตอนป่าไม้ตรวจสอบซ้ำเนี่ยจะเสียตัวให้1 ตัวนะครับจะเสียตัวให้1 ใบเดี๋ยวนี้จะตัดตัวไป1 ใบละนะครับก็ค่อนข้างเร็วจะแค่ย้ำแค่ว่าตอนที่เป็นที่ส่วนเอกชนคือที่เวรคืนนะครับมองเป็นที่เอกชนนะครับเพราะฉะนั้นถนนไหนที่มาจากการเวรคืนตอนที่ท่านทำไม้ในอนาคตก็แปลว่ามันคือที่เอกชนนะครับ
ไม่ได้เป็นการสำรวจไม้ในเขตะไม่ได้สำรวจไม้แบบในพื้นที่ป่าอันนี้จะง่ายขึ้นนะครับอีกอันคือล้อมไม้ก็เป็นการขออนุญาตเหมือนกันนะครับคือพอท่านสำรวจแล้วเจอต้องล้อมเนี่ยมันต้องมีการขออนุญาตแล้วก็จ่ายค่าอะไรนะค่าภาคหลวงเหรอนะครับจะมีการจ่ายด้วยเหมือนกันนะครับก็คงเป็นเรื่องต้องเกี่ยวกับทำไม้นะครับผมคงเน้นว่าทำไม้เนี่ยที่น่ากลัวคือผลกระทบระหว่างทำไม้เนี่ยนะครับมีที่นึงยังไม่ได้อนุญาตเราก็ปล่อยมันคาอยู่นั่นแหละครับและโชคดีว่าพอเราปล่อยแล้วก็เราไม่ขยายถนนสักทีเนี่ยกลายเป็นชาวบ้านเดือดร้อนครับชาวบ้านเขาก็บอกว่าเมื่อไหร่จะทำสักทีเราก็บอกว่าเป็นเพราะป่าไม้ช้าก็อย่างเงี้ยชาวบ้านก็รวมกลุ่มกันไปร้องเรียนป่าไม้ก็โอเคไงครับถ้ากรณีนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งอุ้มไม้หลายโครงการจะทำบ่อยเอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับจะทำบ้างก็คือเราก็อุ้มออกไปแล้วไปกองเก็บอันนี้ท่านก็ต้องมองซ้ายมองขวาว่าพื้นที่ท่านเนี่ยท่านเป็นมิตรกับท่านหรือเปล่าคือถ้าไปกองเก็บแล้วมันเงียบเชียบจนกระทั่งป่าอปมาทำไม้ก็จบไปครับเพราะเราแค่เปลี่ยนช่วงเวลาอย่างมีอยู่ที่นึงผมก็ถามป่าไม้เอาไม้เขาไม่กล้าเหมือนกันไม่กล้าที่จะยอมให้เราอุ้มไปก่อนเพราะป่าไม้จะต้องเป็นคนมาแจ้งจับเรานะครับท่านนี้เขาก็บอกเขาก็อย่าเพิ่งอุ้มไปเลยแล้วก็ปล่อยคาไว้อย่างนั้นมีบางพื้นที่ทางจังหวัดใกล้เคียงก็ประเภทนะครับตอนที่สำรวจทำไม้เนี่ยเข้าใจกันก็เลยเอาไม้ออกเลยไม่ออกเปล่าคือทำเสร็จหายไปแล้วเรียบร้อยครับวันดีคืนดีเนี่ยก็เจ้าที่ป่าไม้ก็มาถามว่าไอ้บัญชีไม้ที่สำรวจวันนั้นน่ะสำรวจไปตอนนั้นน่ะขอมาสำรวจอีกทีนึงมันไม่มีแล้วนะครับต้นไม้ไม่มีแล้วคราวนี้ก็ต้องเลือกว่าจะใช้วิธีว่าสำรวจใหม่หรือว่าจะยอมรับว่าไม้หายหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับนั่นก็แต่ว่าคือเจ้าที่ตอนที่เราดีลเจ้าที่ต้องเช็คว่าเขาอยู่ข้างเราแค่ไหนนะครับครับก็เดี๋ยวผมเห็นหลายๆคนสนใจเรื่องนี้เยอะมีถ่ายรูปเดี๋ยวโฟลว์ชาร์ตที่นำเสนอครับเดี๋ยวจะฝากไว้ที่น้องออยเผื่ออัปโหลดขึ้นเว็บให้ทีมงานสามารถโหลดได้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงครับที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ากรมทางเราเนี่ยเป็นค่อนข้างจะเป็นโครงการที่เป็นไฮไลท์ในการลดผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นจุดที่สัตว์ร่อนสัตว์ข้ามเนี่ยที่ใหญ่เป็นระดับต้นๆของในภูมิภาคเอเชียแล้วล่ะอาจจะให้ผอ.ปิ่นพูดถึงโครงการนี้สักนิดครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราดำเนินโครงการนี้เนี่ยแล้วผลที่ตามมาเนี่ยหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับโครงการที่น่าจะได้ยินอยู่แล้วนะโครงการ304นะคะก็เป็นโครงการไฮไลท์ของกรมเราแล้วก็โครงการนี้เราได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก็มีไปรับรางวัลซึ่งเกินคาดเพราะว่ารางวัลที่เราได้เนี่ยค่ะจะไม่ได้มาจากการโหวตแต่ว่าเป็นคณะกรรมการที่เป็นสถาปนิกทางการก่อสร้างใหญ่ๆที่มองและเลือกซึ่งเราเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับเลือกจะมีเรากับปตท.เพราะฉะนั้นโครงการนี้ตอนนี้เป็นที่รู้จักจึงเอามาให้ดูเพื่อให้ท่านรู้จักว่าเวลาเราไปกรมทางหลวงณวันนี้ในมุมของสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ยเรามีตัวที่เราคุยกับเขาได้แล้วก็น่าภูมิใจนะคะซึ่งตัวนี้กว่าจะประสบความสำเร็จในวันนี้มาราธอนมากก็คืออย่างที่เรียนไปว่าอย่าง EAA ก็ใช้เวลาแบบนานกว่าจะผ่านนะคะปรับนู่นปรับนี่แล้วก็เป็นการบูรณาการแบบจริงๆจังๆก็คือตั้งแต่สำรวจแล้วออกแบบเนี่ยก็ต้องแบบเททุกมิติในการออกแบบเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยทำอยู่เป็นประจำเป็นอย่างแรกด้วยที่เคยทำเรื่องของการออกแบบนะคะที่จะเกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็ทางสิ่งแวดล้อมก็ค่อนข้างเข้มข้นต้องบูรณาการทำงานร่วมกับอุทยานตรงทับลานซึ่งทีมอุทยานตรงนั้นเนี่ยถ้าดูข่าวอย่างข่าวสามมิติข่าวอะไรเนี่ยจะเข้มดุดันเรื่องการจับการแคร์สัตว์ป่าทุกอย่างนะคะซึ่งโชคดีในยุคนั้นเนี่ยก็ท่านรัฐมนตรีนะคมก็ผลักดันนะคะแล้วก็เราก็ไปถึงในสเต็ปของการก่อสร้างซึ่งทางพอไข่ก็อยู่ร่วมอยู่ในการก่อสร้างนั้นด้วยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางในยุคนั้นจะเป็นนายอนนท์นะคะก็ต่อเนื่องมาจากนายธนินทร์ก็ก่อสร้างแล้วก็มีการเปิดใช้ทีนี้พอเรามองตรงนี้คือเราพูดกันมาเรื่องสิ่งแวดล้อมว่ามันมาเกี่ยวอะไรกับการก่อสร้างทางเนี่ยก็คืออยากจะให้เห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยมันไปไกลแล้วนะคือมันจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวหรือว่ามันทำให้ยุ่งยากมันคงไม่ใช่อยากเปลี่ยนมุมมองของทุกท่านใหม่นะคะว่า
เราต้องไปด้วยกันได้สิเพราะว่าอย่างสากลที่อื่นที่เป็นไฮเวย์เนี่ยเขาก็แคร์ในเรื่องนี้มากๆแล้วนะคะรวมทั้งเรื่องของการให้ความสำคัญผู้สูงอายุคนพิการอะไรพวกนี้ฟังก์ชันทั้งหมดต้องมีเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของงานอุโมงค์นี่แหละว่าถามว่าตอนที่เราทำเนี่ยเราศึกษาว่าจะมีสัตว์มาข้ามไหมเป็นคำถามที่โหลงทุนกันขนาดนี้เลยอ่ะแล้วมันมีอะไรข้ามจริงเหรอมันจะประสบความสำเร็จไหมมันยังเป็นคำถามตั้งแต่วันที่เราเปิดอุโมงค์ใช้ซึ่งการที่เราเปิดแล้วมันเป็น EAN เนี่ยเรามีทีมอย่างที่วินบอกว่ามีทีม Third Party ไปมอนิเตอร์เมื่อเปิดใช้แล้วเนี่ยก็ยังตามมอนิเตอร์ดูว่ามันมีอะไรไหมมันใช้ได้จริงหรือเปล่ามันคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เราไปดีเฟนที่จะสร้างโครงการนี้ที่สำนักงบประมาณเนี่ยวันนั้นที่ไปด้วยเนี่ยเขาถามเลยว่ากรมทางลงทุนขนาดเนี้ยคุ้มไหมที่คิดไหมว่าจะมีสัตว์ไหมเพราะมีตัวหนึ่งเขาก็ถือว่าคุ้มแล้วนะแต่ถ้ามันไม่มีเลยเนี่ยกรมทางต้องกลับไปคิดให้ดีละซึ่งตรงนี้มันจะภาระหนักกลับมาที่กรมงานสิ่งแวดล้อมแล้วว่าคุณต้องไปติดตามดูให้เห็นดีว่ามันมีหรือไม่มีสิ่งที่คุณกำกับและศึกษามันเวิร์กไหมซึ่งตรงนี้นักข่าวก็สนใจอย่างที่เห็นบ่อยๆตามเสือเลี้ยงผามายืนรอมายืนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมีมาแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ไอ้พวกขนาดช่องท่อลอดสำหรับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอะไรพวกนี้ตอนที่เราคุยกันเนี่ยมันโอเวอร์สเปคมาตรฐานการออกแบบคำถามก็คือสำนวนก็ถามมาว่าทำไมต้องอย่างนั้นอย่างนี้มาตรฐานแค่นี้ก็พอละสิซึ่งพอในเวทีสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเอาในเรื่องของงบประมาณมาเป็นตัวตั้งมันไม่ได้บางอย่างมันต้องไปแคร์เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งพอสุดท้ายอะค่ะมันถือว่าประสบความสำเร็จวันนี้ก็เอาตัวอย่างบางส่วนมาให้ดูว่าเราไปเจออะไรบ้างนะคะอย่างตัวเนี้ยก็เอาตัวอย่างมาให้ดูว่าเราไปไกลขึ้นมากแล้วนะคะว่ามีสัตว์เข้ามาใช้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยตัวนี้ก็คือเลี้ยงผาตัวนี้เป็นทางที่เราทำให้สัตว์เดินรอดซึ่งเราไม่ได้แพลนว่าเลี้ยงผาจะมาเดินคือเราแพลนว่าสัตว์ที่เล็กกว่านี้แต่ณปัจจุบันเลี้ยงผาก็ใช้ซึ่งวิถีของเลี้ยงผาเนี่ยเนเจอร์เขาอ่ะเขาจะเป็นสัตว์ปีนป่ายกระโดดหน้าผาชันไปได้แต่ที่น่าแปลกใจคือใช้ด้วยซึ่งตรงนี้เราก็มีการติดตั้งกล้องตามเขาอยู่นะคะก็มันมีหลากหลายรูปแบบก็พยายามเอาคลิปมาให้ดูอย่างนี้ก็จะเจอในกรมบ่อยไม่ใช่จระเข้นะ นะคะที่เจอกันในกรมเราเนี่ยเขาก็มาเดินใช้ทางเดียวกันซึ่งเป็นทางเดียวกันด้วยนะคะก็เดินแบบเราไปสำรวจแล้วก็แบบหน้าแปลกใจมากซึ่งอันนี้คือตัวที่ลอดข้างใต้อย่างนี้หมูป่าก็เดินไปเดินมาก็เกาอย่างเงี้ยซึ่งเราเห็นเราก็แปลกใจหลายๆอันแล้วทุกอันใช้ทางเดียวกันก็ทางผู้เชี่ยวชาญสัตว์ป่าที่ไปดูก็มองว่าแสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีความสงบเพียงพอที่สัตว์จะไว้ใจที่จะเดินแน่ๆว่ามันไม่มีอะไรที่มายุ่งกับเขาอันนี้หนูลิงนะคะก็มาใช้ซึ่งสัตว์ที่เราเห็นนะบางตัวเนี่ยไม่ใช่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแต่ก็เลือกใช้แปลว่าไอ้ล้อมรอบของที่เราวางระบบให้เขาเนี่ยมันมีความกลมกลืนธรรมชาติแล้วเขามั่นใจที่จะไม่มีคนเข้ามาแต่ในอีกวันนึงที่เราตรวจเนี่ยเราพบว่ามีคนไปใช้ด้วย ซึ่งตรงเนี้ยปรากฏว่าเราก็ไปเช็คว่าคนนั้นคือใครทำไมมาใช้แล้วสัตว์จะถูกลอบทำร้ายหรือเปล่าปรากฏว่าจริงๆเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานก็คือเข้าไปสำรวจลัดเส้นทางนะคะก็เลยเคลียร์กันไปแล้วว่าไม่ใช่ในพานหรืออะไรทีนี้ไอ้ที่เห็นเนี่ยคือตัวที่เป็นสำหรับเราทำเป็นทางลอดสำหรับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแต่ขนาดใหญ่กว่าที่เราใช้ในการออกแบบแต่สำหรับบนหลังอุโมงค์ที่ถามว่าข้ามไหมณปัจจุบันหลังอุโมงค์เราสัตว์กีบมาแล้วก็คือมีหมูป่ามีกวางมีเสือก็ขยับมาแล้วหมาจิ้งจอกก็ขยับมาไอ้ขยับมาคือขยับจากอะไรก็คือวงจรสัตว์อะค่ะถ้ากวางมาเสือก็มาสัตว์ล่าจะตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าความสมบูรณ์มันจะเยอะมากซึ่งตรงนี้ทุกปีเนี่ยเราต้องไปนำเสนอรายงานผลมรดกโลกนะคะซึ่งเขาแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่มหาศาลนะแล้วก็
เราสู้รบกับต้องเรียนตรงๆว่ากับวิศวกรหนักมากเพราะว่าทำไมต้องมาจ่ายอะไรแพงแต่ผลก็คือคุ้มค่าแล้วก็ได้ชื่อเสียงในระดับหน่วยงานของเราเองในระดับประเทศด้วยนะคะก็มีความเป็นสากลอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างครับผมก็คือโครงการนี้จริงๆด้วยความเป็นมหากาพย์ของมันเนี่ยคนที่เป็นผู้จัดการโครงการนะครับตอนขั้นตอนออกแบบเนี่ยคือดร.วรรณจักรฉายากุลปัจจุบันท่านเป็นระดับท่านวิศวกรใหญ่แล้วนะครับแต่โครงการเนี่ยจะอยากจะให้ความยาวนานของมันว่ากว่าที่จะมาถึงวันนี้จนโครงการแล้วเสร็จเนี่ยนี่เป็นระดับท่านวย.เป็นผู้จัดการตอนนั้นแล้วปัจจุบันเนี่ยก็โครงการถือว่ามีความสำเร็จมากนะครับก็ทั้งว่าการก็ดีทั้งอธิบดีก็ดีเนี่ยหน่วยงานหลายๆภาคส่วนเนี่ยค่อนข้างจะภูมิใจกับโครงการนี้เพราะว่ามันเป็นโครงการที่เปิดมิติใหม่ของกรมทางหลวงที่ว่าเราทำเป็นก่อสร้างให้รถวิ่งลอดข้างล่างแล้วข้างบนก็จะมีทางสัตว์ข้ามแล้วก็ติดกล้องต่างจะเห็นว่าอย่างที่ทางด้านผอ.ปิ่นแจ้งครับมีตั้งแต่ลิงกังแก้งอีเห็นกวางป่าช้างป่าก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จถือว่าเป็นไฮไลท์งานหนึ่งของกรมทางที่อยากจะให้หลายๆท่านเนี่ยก็ภูมิใจในผลงานของกรมทางหลวงแล้วว่าเรามีโครงการระดับโลกเช่นเดียวกันที่แก้ปัญหาทั้งในแง่ของวิศวกรรมที่ลดเพิ่มศักยภาพของทางหลวงแล้วก็คำนึงถึงสัตว์ป่าคำนึงถึงอุทยานด้วยนะครับผมเข้าใจว่าก็น่าจะทั้งหมดแล้วล่ะของการนำเสนอในวันนี้นะครับที่มีการเสวนาพูดคุยกันเนี่ยแต่ยังไงแต่เนี่ยหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นช่วงถามตอบครับขอเสริมนิดนึงครับในตัวโครงการชื่อเป็นป่าเนี่ยก็เหมือนกันไปพร้อมกับรายงาน EAแล้วก็มีมาตรการที่ต้องทำ1 2 3ที่เป็นมาตรการชั่วคราวระหว่างก่อสร้างแล้วก็มาตรการที่ทำเป็นผลงานแล้วเสร็จก็อย่างช่องรอดตัวช่องรอดให้สัตว์รอดนะครับซึ่งเนี่ยครับถ้าหากท่านตอนออกโครงการถ้าท่านมีโครงการลักษณะที่มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าท่านทำกันบ้านไปนะครับคือทุกท่านทำอยู่แล้วนะผมหมายถึงว่าแต่พอทำกันบ้านแล้วลองนึกภาพตามว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยจะช่วยให้ระหว่างโครงการเนี่ยมันเคลียร์ได้คือผมพูดตรงๆว่าตอนที่ผมคุมงานตรงเนี้ยก็นั่งเคลียร์แบบเนี่ยปรากฏว่าอุโมงค์ใหญ่เขาจะทำใช้บ็อกซ์คัฟเวอร์ตัวใหญ่พี่ลองดูก่อนบ็อกซ์คัฟเวอร์ตัวใหญ่เนี่ยครับว่ามันอยู่ตรงนึงแล้วก็มีบ็อกซ์คัฟเวอร์เล็กๆอีกจุดนึงอีก2อันแซมกันอยู่แล้วบอกได้แบบเนี่ยแบบก่อสร้างที่เป็นดีเทลดีไซน์เนี่ยกับแบบนี้ EA มันจะแย้งหมดเลยแย้งว่ามันจะไม่ตรงกันอันนี้ต้องอ่าน EA ดูว่า EA เค้าวัตถุประสงค์เค้ายังไงหรือว่าเอื้อกับสัตว์ยังไงต้องไปหาคือมันกลายว่าตอนแรกก็หงุดหงิดนะครับที่เราต้องมาทำให้ไอเทมแบบอะไรก็ไม่รู้แบบจุกจิกมากสู้เร่งทำถนนทำสะพานให้จบแล้วเราก็ไปยังดีกว่าเนี่ยแต่กลายว่าพอตอนทำแล้วก็แบบทำไปก็มีคำถามไปนะครับก็โชคดีที่งานนั้นเรามีตังจ่ายมีไอเทมจ่ายก็เลยพอตู้กันไปได้ครับครับที่พอไข่ค่อนข้างอินกับโครงการนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนเริ่มโครงการเนี่ยพอไข่เป็นโปรเจกต์เหมือนกันครับคุณศรีทุวรรณจันยาก็มาดูต้นไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วครับแต่ตัดถูกต้องด้วยนะครับตัดถูกต้องปุ๊บมันก็ล้มไปเนาะมันก็เป็นรอยตัดมันก็ถ่ายรูปมาจอดถ่ายรูปไปเลยเออขอโทษครับเขาก็มาจอดถ่ายรูปไปเลยแล้วก็ปุ๊บอีกวันก็ไปลงข่าวแล้วก็ดังเลยครับดังปุ๊บเสร็จแล้วเขาจากไปนะครับเขาก็แต่เรากลายเป็นวนตอบกลมอยู่นานมากว่าเราทำถูกต้องแค่ไหนยังไงหลังจากนั้นเนี่ยรถแปลกหน้าทุกวันเราแบบสั่งมาตรการแล้วว่ารถแปลกหน้าทุกคนถ้าใครจอดสั่งแบบสั่งประกบหมดเลยหลังๆก็เลยต้องคุมอย่างนี้แต่เขาไม่มาอีกนะครับครับครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับพี่ก็มีอะไรสักถามพูดคุยหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์เชิญได้ครับผมช้างมีผ่านไหมครับช้างมีผ่านไหมช้างผ่านหรือยังครับเนี่ยอยู่รูปละร่างสดอยู่ตอนนี้ยังไม่ผ่านครับยังอยู่ยังไม่ผ่านทีนี้ว่าแต่ผมเรียนว่าเราเจตนาว่าต้อนรับช้างด้วยเหมือนกันคือตัวนี้ในรูปเนี่ยเรามีอุโมงค์นะครับอันนี้เห็นเขียวๆนี่คือหลังคาอุโมงค์เราหวังให้เขาเดินผ่านบนนี้แต่กับอีกจุดนึงเรามีทำสะพานทำเป็นสะพานสูงเนี่ยนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวเนี่ยครับจากรูปอันนี้รูปแอนิเมชันครับด้านปลายจอด้านบนเนี่ยเป็นสะพานคือเราปรับเทเลนจากที่พอมันมีทางเป็นโค้งนิดนึงปุ๊บเราก็ยกสะพานขึ้นยกสะพานเนี่ยเราก็ถามเหมือนกันครับว่าทำอะไรเนี่ยทำเยอะแยะเนี่ยใน3กิโลครึ่งนะครับมีจุดให้สัตว์ข้ามเนี่ยหลายแบบสะพานเราหวังว่าช้างจะผ่านแล้วเราก็จะรอดูว่ามันจะผ่านไหมนะครับบนหลังคาอุโมงค์ก็หวังว่าสัตว์
อะไรครับสัตว์ตัวเลี้ยงผาอะไรพวกนี้ครับที่เป็นชอบปีนป่ายจะผ่านแล้วก็พวกรูต่างๆช่องต่างๆก็จะเรามีความคาดหวังอยู่ครับตอนนี้เหลือแต่เป็นช่วงไล่ตามหาช้างนี่น่าจะยังมาไม่ถึงตัวช้างตอนนี้ค่ะที่เห็นในรูปอ่ะคือจุดที่มันเป็นยกระดับนะคะที่เรายกขึ้นเนี่ยไอ้จุดนั้นเนี่ยรูปแอนิเมชันก็ได้ค่ะไกลๆนั่นน่ะคือเดิมตอนที่เราสำรวจ EAA เนี่ยไม่เจอสัตว์เลยไม่มีเลยแล้วเราเสนอเข้าไปในคชก.คือเราไม่ทำอะไรคชก.บอกว่าทำไมกรมทางไม่รู้จักคิดเผื่อแล้วถ้ามันเผื่อมีอ่ะตอนนั้นที่เข้าไปดีเฟนต์ยังในใจยังคิดแบบทำไมต้องให้เราเปลืองอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราก็ดีเฟนต์ไปว่าเราสำรวจชัดมันไม่มีแต่คชก.ก็ชัดเหมือนกันจะเอาทีนี้โจทย์ก็คือจะให้ผ่านไหมถ้าผ่านก็จงทำเราก็เลยตอบเลยว่าทำก็ได้เราก็เลยรับมาทำก็เลยเป็นจุดนี้ขึ้นมาแต่ปรากฏว่าจุดนี้สัตว์นะคะณปัจจุบันเนี่ยเข้ามาใกล้ข้ามเนี่ยเยอะกว่าบนหลังอุโมงค์แล้วตอนนี้ซึ่งสัตว์ที่จะเลือกใช้อ่ะค่ะจะอยู่ที่พฤติกรรมถ้าถามว่าช้างเนี่ยช้างจะเดินหลังอุโมงค์ไหมเนี่ยกับช้างจะเดินทางราบเพราะนั้นทางราบตรงไหนเนี่ยตรงที่เป็นยกระดับอะค่ะลอดใต้เนี่ยช้างอ่ะไปเพราะพฤติกรรมของตัวช้างเนี่ยเป็นสัตว์ขนาดใหญ่เขาจะไม่ค่อยชอบปีนป่ายหรือไต่แต่ถ้าเป็นหลังอุโมงค์เนี่ยพวกเลี้ยงผาจะชอบกวางชอบหมูป่าชอบเพราะฉะนั้นลักษณะสัตว์ตอนนี้นะคะถ้าเป็นขนาดใหญ่เนี่ยกล้องที่เราติดตามอยู่เนี่ยเริ่มเข้ามาใกล้ๆซึ่งกล้องเราไม่ได้ติดเฉพาะที่ตัวสะพานยกระดับหรืออุโมงค์เราจะติดเข้าไปในแนวป่าเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตั้งแต่เขาขยับเข้ามาแล้ว500เมตรแล้วนะชนิดนี้300เมตรขยับแล้วนะเราจะค่อยๆเห็นซึ่งเราเปิดเนี่ยปีหนึ่งได้นะคะที่เราเปิดมาขนาดนี้นี่คืออุทยานยังชื่นชมเลยอะว่าเออมันเกินคาดในทุกมิติอะค่ะเพราะฉะนั้นในอนาคตอะช้างอะมาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ที่เราเห็นนะคือในระยะใกล้ๆก็เริ่มขยับแล้วแล้วอย่างถ้าอุทยานถ้าเห็นอะไรตัวเนี้ยเสือค่ะถ้าเขาเห็นเนี่ยมันบ่งเลยว่าพื้นที่นั้นเริ่มสมบูรณ์หมายถึงว่าเสือเนี่ยเป็นปลายแล้วที่จะมากินสัตว์กินเนื้อเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันครบเครื่องเขาถึงมาซึ่งตอนนี้ในตรงทางเชื่อมอะค่ะที่หลังอุโมงค์เนี่ยเสือก็ขยับเข้ามาเรื่อยๆแล้วซึ่งเรายังตามอยู่แล้วงานนี้เราเป็นบูรณาการกับอุทยานเพราะฉะนั้นเรื่องสัตว์เราแม่นยำมากว่าตรงไหนเจออะไรยังไงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากบริเวณอุโมงค์เนี่ยที่ว่าสัตว์สามารถข้ามข้างบนแล้วก็สะพานที่สัตว์ลอดข้างล่างเนี่ยตรงช่วงที่เป็นถนนทางตรงเนี่ยเราก็จะมีเป็นท่อลอดด้วยใช่ไหมครับเพื่อให้สัตว์เลยก็คือว่าตัวที่เป็นคลิปเมื่อสักครู่ครับก็จะเป็นช่วงบริเวณถนนธรรมดานี่แหละตรงนั้นเราก็จะมีเป็นการวางบล็อกเป็นบล็อกขนาดเล็กที่ให้สัตว์สามารถลอดได้ก็จริงๆดูอาจจะช่วงกลางไม่เห็นว่าเป็นสำหรับสัตว์แต่จริงๆก็ใช่ด้วยเช่นเดียวกันก็คืออย่างที่บอกค่ะคืออย่างที่พอไข่ซึ่งเป็นโปรเจกต์ตอนนั้นก็สมบุกสมบันเนาะคือก่อสร้างไปก็บ่นสิ่งแวดล้อมไปเหมือนกันก็เจอกันบ่อยอะค่ะแต่ก็เข้าใจว่าพอสุดท้ายเราก็คือการบูรณาการแล้วก็ทีมมอนิเตอร์เนี่ยใช่ค่ะก็คือแบบก็มันก็หลายอย่างนะคะแต่เราก็ผ่านมาด้วยดีอะค่ะก็เลยอยากให้เห็นเพื่อจะได้มีทัศนคติที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมว่าให้มันคู่กันไปหน่อยอย่างน้อยก็มองว่าเราเป็นหน่วยสนับสนุนแต่ว่าอย่าไปมองว่าเราเป็นตัวขัดขวางอุปสรรคอะไรเลยนะคะเพราะเราก็พยายามช่วยทุกคนอยู่ครับขออนุญาตครับรัฐศักดิ์ราชปานจากศูนย์สร้างทางกาญจนบุรีนะครับขอสอบถามเรื่องการจัดทำการมีส่วนร่วมนะครับคือเดิมผมเคยอยู่เขตมาก็เคยรู้ว่างานของสำนักแผนเนี่ยก็จะมีที่เป็นโครงการย่อยของเขตแขวงเนี่ยก็จะมีการทำส่วนร่วมให้แต่ครั้งนี้พอมาอยู่ศูนย์เนี่ยอยากทราบว่าโครงการของศูนย์เนี่ยซึ่งเป็นเงินของสำนักแผนเหมือนกันนะครับมีการมีงบการทำการมีส่วนร่วมไปให้โครงการของศูนย์หรือเปล่าแล้วก็ถ้ามีเนี่ยจัดไปให้ที่ศูนย์หรือที่แขวงนะครับเนื่องจากโครงการที่ผมกำลังดำเนินการก่อสร้างเนี่ยเป็นโครงการต่อเนื่องมาก็คือเป็นงบประมาณต่อเนื่องเนี่ยกับปี61 62แล้วถ้าปัจจุบันเนี่ย63แล้วก็จะมีปีหน้า64ซึ่งเข้าใจว่าปี61เนี่ยน่าจะมีการทำส่วนร่วมไปบ้างแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมาไม่ทันแต่ครั้งนี้อยากสอบถามว่าพอปี63เนี่ยครับต้องมีการทำโครงการมีส่วนร่วมอีกหรือไม่นะครับถ้ามีถ้าเกิดไม่มีงบประมาณมาเนี่ยจะใช้งบประมาณส่วนใดถ้าไม่มีงบประมาณเนี่ยทำก็สามารถทำได้แต่ว่า
จะถูกต้องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับไอตัวงบระเบียบ48อย่างที่บินบอกค่ะคือณปัจจุบันกรมเราจะกำหนดประเภทไว้ว่าแบบไหนที่เราจะให้ซึ่งรู้ได้ยังไงก็คือหนังสือจากกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมที่เวียนไปที่แขวงก็จะระบุไปเลยว่าในแต่ละปีเนี่ยในเล่มขาวคาดแดงเราก็จะได้งบเพื่อทำตามระเบียบ48เนี่ยปุ๊บออกมาปุ๊บเราก็จะระบุเลยว่าแขวงนี้มี3โครงการนะที่ต้องทำตามระเบียบ48นั่นคือแน่ใจได้ว่าตรงนั้นมีเงินซึ่งต้องทำคำขอกลับมาที่กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งไปกองการเงินและบัญชีหมวดนั้นคือมีเงินแน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราดูแล้วไม่ได้อยู่ในหนังสือที่เราแจ้งไปเราไม่ได้ฟิกว่าต้องทำตามระเบียบ48แต่ณปัจจุบันส่วนใหญ่ทุกที่จะพยายามทำเนื่องจากป้องกันการฟ้องร้องคือทำด้วยใจของตัวเองอะค่ะทีนี้ในเรื่องของงบเนี่ยมีหลายรูปแบบคือบางที่ก็แขวงก็บริหารจัดการเองหน้างานบริหารจัดการเองหรือบางที่ก็ขอเข้ามาที่สิ่งแวดล้อมคือถ้าเรามีอย่างที่บอกว่าเรามีงบ48อย่างสมมุติเรามี100โครงการอาจจะมี10โครงการที่ไม่ใช้ไม่ขอใช้งบเราก็จะมีเงินเหลือซึ่งถ้าแจ้งมาก่อนตรงนั้นเรามีเงินเหลือให้เราก็จะให้ไปนะคะมันก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้ซึ่งตรงของตรงนี้มันจะเป็นของกลุ่มงานประเมินผลที่สำนักแผนดูนะคะที่โครงการที่ว่าตอนแรกเนี่ยก็เห็นเขาระบุว่าให้ทำตามระเบียบ48ด้วยนะคะแต่ในเรื่องเงินก็ตอนนี้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ที่ถูกฟิกไว้ก็จะหาเองบริหารเองหรือขอมาที่สิ่งแวดล้อมถ้ามีเราให้ถ้าไม่หมดซึ่งทุกปีมีให้เพราะว่าบางที่ก็มองว่าเงินนิดหน่อยอ่ะเขาก็บริหารจัดการได้เจ้าภาพคือแขวงหรือว่าศูนย์ไปจัดการร่วมกับแขวงครับศูนย์ก็อยู่ในพื้นที่ค่ะก็คือส่วนใหญ่ศูนย์ไปคุยกับแขวงแล้วแขวงก็ทำคำขอเข้ามานะคะซึ่งจริงๆเวลาตอนนี้เราอำนวยความสะดวกแบบว่าโทรเข้ามาบอกก่อนก็ได้เราให้คำแนะนำไปทำเรื่องอย่างนี้เข้ามาเอ้าเงินมีเหลือนี่ให้ได้ถ้าไม่ได้เราก็จะแนะนำไปเลยว่าจะทำยังไงได้บ้างก็จะเป็นเคส by เคสแต่ว่าเราก็ดีใจที่หลายๆที่ที่มันไม่ได้อยู่ตามระเบียบที่กำหนดนะพยายามทำเพราะว่าสิ่งที่ทำมันดีกับคนกับคนที่ดูหน้างานเองอะค่ะเป็นคำถามที่ดีนะคะแล้วก็เจอบ่อยขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับผมณัชนนท์นะครับรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ฝ่ายวิศวกรรมพอดีผมเนี่ยทำเรื่องแบบนี้เป็นปกตินะเพราะว่าพื้นฐานเดิมตอนที่เราทำแผนเบื้องต้นโดยเฉพาะของโครงการย่อยของสพ.นะพื้นที่เขาจะขอมาไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่อบต.หรือว่าสจง.ตจ.ในพื้นที่เขาบอกต้องการจะขยายถนนในพื้นที่เยอะมากที่จะขอขยายนะแล้วพอจุดเริ่มต้นก่อนที่จะทำแผนเบื้องต้นน่ะผมก็จะพื้นที่ที่ขอสักกี่คนก็แล้วแต่นัดกันมานั่งคุยกันตรงหน้างานเลยคุยกันแล้วก็เขาต้องการอะไรตรงนี้ต้องการไฟฟ้าตรงนี้ต้องการศาลาตรงนี้ต้องการระบบระบายน้ำตรงนี้ต้องการบล็อกอะไรพวกนี้นะจะคุยเบื้องต้นก่อนเป็นทุกครั้งเลยผมทำแบบนี้ตลอดเลยแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าภาษาที่เราจะใช้นะบางครั้งผมก็ลงในไลน์เป็นประจำว่าเราจะใช้ภาษาว่าการทำการมีส่วนร่วมหรือว่าบางครั้งผมก็ใช้คำว่าเสวนางานทางอะไรพวกนี้แต่ผมทำเกือบ 100% เลยนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยทำตลอดเพราะว่า1คือรูปแบบของการที่จะนำไปทำราคาเบื้องต้นน่ะนะว่าควรจะมีอะไรตรงไหนบ้างเราต้องทำเป็นผมจะคิดปริมาณให้ว่าอันนี้มีบล็อกมียูดิตแบบนี้มีไซดิตเดนิ่งแบบนี้อะไรพวกเนี้ยนะจะคิดไปหมดไฟฟ้ามีตรงนี้ถึงจะเป็นวงเงินว่าในช่วงนี้จะใช้วงเงินเท่าไหร่ก็เลยแต่ว่าไม่เคยใช้เงินนะฮะเราส่วนมากคนที่ขอเบื้องต้นน่ะเขาจะเป็นคนเดี๋ยวผมจัดการค่าใช้จ่ายวันนี้เลี้ยงข้าวกับพวงกาแฟอะไรพวกเนี้ยเป็นประจำอันนี้คือทำเป็นประจำเลยก็เลยอยากจะถามว่าอันนี้มันเป็นการทำการมีส่วนร่วมหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับก็อย่างนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมอะค่ะการมีส่วนร่วมมีเทคนิคเยอะอย่างคือเรียกว่าถ้าคุยเรื่องเทคนิคนี่คือต้องเปิดคอร์สเลยเพราะว่ามีเป็นร้อยเทคนิคแต่สิ่งที่ท่านทำอะอาจจะไม่รู้ตัวนั่นคือก็คือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งของการมีส่วนร่วมซึ่งคำว่าถ้าคิดว่า
การทำเสวนากับการมีส่วนร่วมต่างกันไหมนะคะต่างกันเสวนาเนี่ยคือถ้าเป็นในเชิงของเทคนิคคือเขาจะใช้สำหรับการนำเสนอข้อมูลที่เป็นแฟกต์ทางวิชาการเราจะเรียกการเสวนาแต่ถ้าเป็นอย่างที่ท่านทำอะค่ะก็คือเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งซึ่งการเสวนานับเป็นการมีส่วนร่วมไหมก็นับเป็นหนึ่งเทคนิคเพราะฉะนั้นที่ท่านทำอะค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นธรรมชาติที่ทำไปโดยที่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันคือเทคนิคอะไรแต่กำลังจะบอกว่านั่นคือการรวมหลายเทคนิครวมกันซึ่งมันดีอย่างที่เป็นบอกตอนต้นว่าการทำการมีส่วนร่วมไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างเดียวแล้วจบมันผสมผสานได้แล้วก็อาวุธที่เป็นเสน่ห์ของพื้นที่ก็คือว่าการที่เข้าสามารถเข้าได้กับคนในพื้นที่ชนะใจได้อย่างถ้าท่านไม่ต้องใช้เงินเลยเนี่ยก็คือสุดยอดแล้วค่ะคือเราสามารถคุยได้เหมือนเป็นพี่เป็นส่วนหนึ่งของเขาคือการสร้างทางที่ยั่งยืนนะคะก็คือการทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเป็นพวกเดียวกับเราก็คือถ้าเขารู้สึกอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะแคร์ในการที่จะร่วมดูแลทางซึ่งตรงเนี้ยถ้าทุกคนไปถึงตรงนี้ได้ก็คือนับว่าเยี่ยมอะค่ะก็อยากให้เป็นอย่างนี้ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วผมยกตัวอย่างว่าเคยทำอยู่ครั้งนึงนะเป็นแผนขยายย่านชุมชนนะแต่ว่ามันต้องมีเปลี่ยนจากท่อกลมเป็นท่อบล็อกกันนะแล้วก็ระบบระบายน้ำนี่มันจะกระทบกับท้ายน้ำแต่ว่าผมได้จากการที่เราก่อนที่เราจะทำแผนเราไปคุยกับท่านนายกเลยนะครับท่านนายกเป็นคนรับปากว่าผมบอกว่าจะกระทบกับชาวบ้านคือเราไม่สามารถที่จะไปเรียกคนในพื้นที่ทั้งหมดให้มาเจอกับเราได้แล้วก็อาศัยผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.อะไรพวกนี้นะพอจุดนั้นท่านนายกบอกว่าแกเป็นคนกำหนดเองว่าเนี่ยไอ้ตัวท่อเนี้ยขยับนิดนึงนะมาสร้างท่อเหลี่ยมตรงนี้ผมก็บอกท่านนายกรับปากนะว่าจัดการได้ก็เป็นจริงตอนก่อสร้างเดิมผมเป็นหัวหน้าเพนงานใช่ไหมตอนหลังผมเป็นหัวหน้าหมวดไปคุมงานอยู่กว่าจะได้งบมาผมเป็นหัวหน้าหมวดแล้วไปคุมงานตรงนั้นพอดีพอเริ่มก่อสร้างพอขุดที่จะก่อสร้างบล็อกนะชาวบ้านมาตั้งเต็นท์ประท้วงเลยคนที่ก็ไม่ยอมอ่ะนะผมเรียกท่านนายกมาจัดการดีว่าแกก็รับปากผมใช้วิธีการยังไงครับผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดนี่ไลฟ์ฟังยกมือครับเห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยยกมือเลยครับเห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยยกมือกันเลยครั้งแรกคนที่ไม่เห็นด้วยแพ้นะครับคนที่ไม่เห็นด้วยแพ้เขาบอกว่าเขาอะมาไม่ครบขอยกใหม่สักรอบนึงนะขอยกใหม่สักรอบผมก็ได้นัดไปประมาณอาทิตย์ยกกันใหม่อีกก็แพ้อีกเขาต้องยอมนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ประสบมาตนเองครับขอบคุณครับครับผมจะเสริมนะครับว่ากิจกรรมที่พี่ทำเนี่ยที่ว่าเป็นการระดมความคิดเห็นนะครับเป็นการรับฟังความคิดเห็นจนได้ข้อมูลเนี่ยแล้วค่อยมาทำแบบครับผมว่าอันนี้มันเป็นเจตนารมณ์ที่แท้จริงของตัวระเบียบนักนายกตัวนี้คือจริงระเบียบนักนายกตัวนี้เนี่ยทำมาเพื่อให้หน่วยงานรัฐเนี่ยไม่ละเลยความต้องการของชุมชนแต่ที่พี่ทำเนี่ยมันก็เรียกว่าแบบเอาความต้องการเอาปัญหาเอาข้อจำกัดเนี่ยมาใส่แบบแล้วเพราะฉะนั้นพอออกงานไปมันก็จะแทบไม่มีปัญหานะครับแต่เพียงแต่ว่าข้อเสียก็มีแค่เรื่องเดียวว่ากรณีถ้ามีปัญหาในยุคที่ใช้กฎหมายเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าโอเคเรายังไม่ทำเรื่องการมีส่วนร่วมแต่สิ่งที่พี่ทำตอนออกแบบและจนได้เป็นแบบมาเนี่ยเหมือนกับที่พี่สำรวจออกแบบทำนะครับแต่ว่าตอนก่อนก่อสร้างพวกขยายถนนที่ตามกติกาเนี่ยอันนี้พี่ก็จะมีการทำกิจกรรมรับฟังความเห็นอยู่ที่เป็นทางการด้วยใช่ไหมครับหรือว่าครับแต่ก็เฉพาะบางตราบใดที่มันไม่มีปัญหาเรื่องความสูญเสียของชุมชนเนี่ยมันก็จะไม่นำไปสู่การพิสูจน์อะไรนะครับเพราะแต่ขณะที่ผมทำเนี่ยเป็นการทำที่แบบเหมือนกับป้องกันตัวคือเราออกแบบบนข้อจำกัดที่เราไม่มีข้อมูลเหมือนที่พี่ทำพอเราออกแบบเสร็จแล้วเราจะลุยทำเราก็เลยต้องทำตามระเบียบพอทำระเบียบให้ครบถ้วนต้องประกาศก่อน15วันกลายว่าเหมือนเพื่อป้องกันตัวในชั้นที่มีปัญหาตอนก่อสร้างแต่ผมเรียนว่าหลายครั้งที่ทำเนี่ยครับถ้าประชาชนมีปัญหาจริงเนี่ยถึงแม้ต่อให้เราทำถูกระเบียบนะครับแล้วประชาชนเขาแล้วข้อผลกระทบของเขาเนี่ยมันส่งผลเสียจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่และศาลก็รับฟังนะครับถึงแม้เราจะทำถูกระเบียบดังนั้นผมว่าแก่นแท้ของมันเนี่ยคือสิ่งที่พี่ทำครับก็คือการได้ข้อมูลที่แท้จริงออกมาครับอันที่พี่ทำมันหลุดทะลุขึ้นไปแล้วอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังอยาก
จะกลับมาที่จุดที่ควรจะมีอะไรที่เป็นทางการที่เป็นเอกสารที่แบ็กอัพตัวเราเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเราต้องคิดว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ตลอดถูกไหมคะถ้าวันหนึ่งเราคุยโอเคทุกอย่างดีหมดวันหนึ่งถ้าเกิดเราสมมติหนูเกษียณไปอย่างเงี้ยคนที่จะมาต่อเนี่ยมันไม่มีอะไรยืนเป็นบังให้เขาเลยอ่ะเพราะว่ามันไปพร้อมกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเทคนิคเนี่ยคือเราเต็มที่ได้แต่ในเรื่องของข้อมูลเป็นก็ยังอยากฝากว่าทำให้มันมีหลักฐานเพิ่มไม่ได้เพื่อตัวเราอย่างเดียวเพื่อคนที่จะมาต่อหรือต้องเวียนต้องหมุนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้มีอะไรยึดไว้เพื่อดีเฟนต์เขาด้วยนะคะค่ะอย่างน้อยๆเท่าที่ฟังจากของพี่เนี่ยผมว่าเป็นเคสที่ดีก็คือโครงการเกิดขึ้นมาจากความต้องการของชาวบ้านจริงๆเนี่ยในขั้นตอนที่พี่มีการประชุมหรือคุยกันเนี่ยอย่างน้อยๆเป็นรายงานประชุมก็ยังดีครับเป็นรายงานประชุมเพื่อให้เก็บไว้เป็นข้อมูลว่าเออมีใครเข้าร่วมประชุมบ้างมีการลงชื่อในที่ประชุมมีข้อคิดเห็นยังไงอย่างเงี้ยมันก็จะได้นำไปประกอบหรือใช้ต่อได้ครับผมเพราะว่าเราเคยเจออย่างโครงการที่ภูเก็ตอะค่ะโครงการสะพานกับรถยี่เต้งคือเริ่มต้นเนี่ยเริ่มมาจากนโยบายรัฐแล้วทางแบบก็จิ้มเลยว่าเอาตรงนี้คือเราไม่ได้มีเวลานะตอนนั้นมากนะที่จะมาดูรายละเอียดว่าจะเอาตรงไหนซึ่งมันเป็นข้อจำกัดของข้าราชการตัวเล็กๆนะคะก็จิ้มไปพอจิ้มไปปุ๊บมีปัญหาแล้วเพราะว่าคนที่ชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยทีนี้ไม่เห็นด้วยเนี่ยตอนแรกทางแขวงก็ไปคุยก็ใช้ความคุ้นเคยนะคะก็ไปคุยก็โอเคไม่มีอะไรทุกอย่างเหมือนจะดีพอเปลี่ยนยุคเปลี่ยนผ่านรัฐบาลก็มีคนร้องขึ้นมาใหม่ทีนี้ไม่มีคำตอบเลยคือสิ่งที่เราคุยแบบไม่เป็นทางการไม่มีให้ที่จะใช้เป็นหลักฐานได้ว่ามันผ่านการคุยนะคะคืออยากจะบอกว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะมันอาจจะเปลี่ยนพลิกไปมาได้สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาจุดที่ทำให้มันมีหลักฐานด้วยการทำการมีส่วนร่วมก็ทำตอนนั้นก็ทำเป็นระเบียบ48ก็ใช้ดีเฟนต์ได้ระดับนึงแต่สุดท้ายก็ยังสร้างไม่ได้เพราะว่ามาจนด้วยเหตุว่าอ้าวมันมีโบราณในระยะ1กิโลซึ่งที่มาเราไม่ได้ดูไม่ได้มาจากการดูแล้วก็ค่อยๆพัฒนาโครงการจะถูกบังคับให้ทำเราก็ต้องแพ้อยู่ดีสุดท้ายก็คือต้องมาจ้างศึกษา EAA ซึ่งพอไปศึกษาเนี่ยปรากฏว่าปัญหาใหญ่กว่านั้นอีกเราออกแบบเป็นสะพานกับรถพอยุคที่ EAA ที่เป็นต้องเข้าไปแก้ปัญหาไม่เอาเลยไม่เอายังไงก็ไม่เอาเพราะว่าไม่ชอบอยากได้เป็นระดับดินต้องคุยแบบหาวิธีคุยตั้งหลายแบบก็ไม่เอายืนยันผู้ว่าระดับผู้ว่าก็ไม่เอาด้วยสุดท้ายคือเราต้านไม่ไหวแล้วก็ปรับรถมาเป็นระดับดินพอเราปรับรถปุ๊บท่านอธิบดีก็ตอนนั้นนายอนนท์นะคะก็โอเคพอกลับไปปุ๊บทีนี้สิ่งที่เราได้พลิกเลยจากวันแรกที่เป็นไปเนี่ยนั่งประชุมปุ๊บเนี่ยเรานั่งอยู่บนโต๊ะประชาชนอยู่ข้างล่างในเวลาชั่วโมงกว่าๆด่าประมาณชั่วโมงหนึ่งซึ่งเราก็ต้องมีสติมากๆนะคะที่จะรับในครั้งแรกก็คือวิธีเทคนิคก็คือเราไม่รับปากเรารับฟังมีอะไรตรงไหนครั้งที่สองที่ท่านไปท่านก็ต้องตอบในสิ่งที่เขาถามคราวที่แล้วท่านต้องหาคำตอบแล้วไปตอบจนเราเคลียร์กันได้ว่าเราปรับเป็นระดับดินปุ๊บสิ่งที่ได้ในครั้งถัดไปที่เราไปประชุมคือคนละแบบเลยค่ะคือเขาดีเลยแบบคุยดีเห็นด้วยสนับสนุนคือมันสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในความไม่แน่นอนอ่ะก็ยังย้ำว่าในเรื่องของการเก็บหลักฐานเป็นเรื่องสำคัญคือถ้าทำมีรูปภาพก็ยิ่งดีใช่ไหมคะเวลามันมีอะไรข้างหลังเนี้ยก็ยังช่วยได้ซึ่งในส่วนของการทำระเบียบ48อะค่ะถ้าเป็นโครงการที่กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมมีหนังสือส่งไปยังแขวงของท่านให้ทำอ่ะเราจะระบุไว้ว่าให้ท่านทำรายงานการมีส่วนร่วมสรุปเนี่ยกับส่งมาที่กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยบางทีเนี่ยมีร้องเรียนแต่ท่านไม่รู้หรอกเพราะว่ามันมาที่ส่วนกลางพอมาส่วนกลางปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งมาที่กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมด่านแรกก่อนสิ่งแวดล้อมก็จะมาดูว่าแขวงนี้เคยส่งรายงานให้เราโครงการนี้ไหมถ้ามีปุ๊บเราก็ซีเล็กแล้วก็เราก็ตอบชี้แจงแทนท่านไปแล้วซึ่งหลายๆโครงการมันจบด้วยเราตอบเพราะท่านให้ข้อมูลเราไว้แต่สำหรับโครงการที่บางที่ไม่ได้ส่งให้หรืออาจจะด้วย
ไม่สะดวกหรืออะไรไม่แน่ใจเราก็จะแทงกลับไปว่าอาแกว่งคุณตอบเองนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องหลักฐานเนี่ยมีมันก็ดีกว่านะคะอันนี้ยืนยันฝากให้ช่วยทำครับต่อยนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าที่เราทำที่เป็นรูปแบบจริงมันจะเป็นตัวที่กำหนดมานะครับตัวที่ทางเจ้าของโครงการไม่ว่าจะเป็นสลหรือสพเป็นคนกำหนดมานะฮะที่เราใช้งบที่เราของบตามที่ท่านวิทยากรพูดนะครับแต่ถ้าตัวที่เราไม่มีการกำหนดนี่เราสามารถทำเพื่อของเงินได้ไหมทำเรื่องของเงินไปมันอย่างที่ว่าขั้นตอนเมื่อกี้ได้ไหมถ้าในส่วนของที่เป็นแกว่งเนี่ยถ้าต้องทำของเงินมาที่สลซึ่งสลเนี่ยเขาจะรวมแล้วก็ส่งกลับมาที่สำนักแผนสำนักแผนก็จะไปจัดลำดับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เป็นเข้าใจว่าทุกที่มีความสำคัญแล้วความกดดันสูงทุกที่นะคะตอนนี้ก็คือนักการเมืองแต่ละที่ก็ทำไมของฉันไม่ได้แต่ตรงนี้เราก็ทำในฟังก์ชันของเรานั่นคือทำให้โครงการเราสำคัญสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่คุณส่งเข้ามาที่สลคุณต้องใส่เหตุผลความจำเป็นให้ชัดซึ่งณปัจจุบันทุกวันนี้ท่านอธิบดียังมีแบบให้สลักแบบหลังๆให้รู้ด้วยว่าสสไหนที่ขอมาซึ่งพอไปถึงตะกร้าใหญ่อะค่ะทางสำนักแผนเนี่ยเขาก็จะไปดูโดยรวมเพราะทุกที่ก็คือสำคัญหมดแหละแต่มันก็ต้องมาจัดลำดับอีกทีซึ่งตรงนั้นน่ะมันไม่ได้อยู่ในอำนาจเราแต่ว่าเราสามารถตอบได้ไงว่าเราทำแล้วส่งแล้วเหตุผลก็สำนักแผนก็จะชี้แจงเองซึ่งเราโดนอยู่เป็นประจำนะตอนนี้ค่ะในเรื่องของโครงการนะคะว่าทำไมไม่ได้ปีนี้ทำไมต้องเลื่อนไปปีที่แล้วหรืออะไรพวกนี้ค่ะคือทำตรงนั้นให้พร้อมให้หลุดออกจากบ้านเราก็ส่งเข้ามาในกรมเมื่อกี้เกิดประเด็นนิดนึงผมก็ถามต่อเรื่อง EIA นะครับว่ามีก่อนตอนเสนอโครงการเป็นแผนเบื้องต้นนะครับทางสำนักแผนก็จะมีดึงพื้นที่เป็นพื้นที่ของแฝงเข้าเป็นโครงการใหญ่นะครับโครงการใหญ่กับโครงการย่อยที่แฝงเสนอเองโครงการใหญ่นี่สั่งสำนักแผนเสนอเพื่อให้สำนักก่อสร้างทางนี่เข้าไปก่อสร้างนะครับเมื่อกี้ที่สรุปเรื่อง AA กันก็บอกว่าต้องทำนะครับแต่ผมมีข้อมูลจากสำนักแผนว่าถ้าแขวงทำเองโครงการย่อยเนี่ยประมาณ50ล้านหรือพวกเนี้ยในพื้นที่เดียวกันตรงกมเดียวกันในตรงนั้นนะก็บอกไม่ต้องทำ AA นะครับข้อมูลจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมสลับกมไปอยู่คือมันมีกมที่เราตรวจสอบแล้วทางสำนักแผนตรวจสอบมันมีอยู่กมหนึ่งซึ่งมันจะผ่านพื้นที่ป่าแล้วเดิมสำนักแผนส่งเป็นสำนักเป็นงานโครงการใหญ่ใช่ไหมพอตรวจสอบเจอเขาบอกว่าขอสลับตรงนี้ให้เป็นโครงการย่อยของแขวงแล้วตัวที่เหลือจะเป็นโครงการใหญ่เขาบอกว่าถ้าแขวงทำเนี่ยไม่ต้องทำ EIAแต่ถ้าเป็นของโครงการก่อสร้างต้องทำอันนี้แสดงว่ามันเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดใช่ไหมเอาในเรื่องตามกฎหมายดีกว่านะคะตามกฎหมายเนี่ยคืออย่างที่เจอบ่อยเลยโครงการย่อยเนี่ยติดโบราณสถานซึ่งเข้าข่ายต้องทำ EAA พอทีเนี้ยด้วยความรีบณปัจจุบันเนี่ยเรื่องการเมืองค่อนข้างแรงนะคะเพราะนั้นเรื่องของการผลักดันและกดดันมันสูงทีนี้ถ้าถามเอาตามที่ต้องถูกต้องถ้ามันติดก็ต้องทำ EIA แต่ณปัจจุบันตอนนี้ในเรียนว่าในยุคของนายธนินทร์และนายอนนท์เนี่ยค่อนข้างชัดคือถ้าเช็คมาแล้วติดไม่ให้ทำซึ่งถ้าเกิดใครได้เข้าร่วมที่สัมมนาผู้บริหารใน2ปีค่ะก็จะมีนโยบายชัดว่าไม่ทำแต่ณปัจจุบันเนี่ยค่ะไม่การเมืองค่อนข้างแรงนะคะทีนี้อะไรที่ทางกรมเราแอพพลายได้ก็คงจะพยายามแอพพลายแต่ก็ได้คุยแล้วนะคะว่าถ้าจะทำเนี่ยก็คือตีว่าคุณเลือกที่จะทำแต่ถ้าทางสิ่งแวดล้อมรู้สิ่งแวดล้อมจะแจ้งเหมือนเดิมว่าต้องไปทำ EIA คือถ้าการลักไก่ทำแล้วมันรอดคุณโชคดีแต่เราเคยเจอ10กว่าเคสแล้วที่ไปทำใช้โครงการย่อยเข้าไปทำอย่างพิมายเราก็เจอคือไปทำแอบทำแล้วสุดท้ายกรมศิลป์จะทำหนังสือมาที่กรมว่าทำไมมาทำผิดกฎหมายตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นว่านั่นในยุคในอานนท์นะคะต้องเข้าไปค
คุยกับอธิบดีกรมศิลป์ไปเจรจาเพื่อขอให้เขาอ่ะไม่ฟ้องร้องอ่ะซึ่งตรงนั้นเราค่อนข้างโชคดีมากที่กรมศิลป์ยอมแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าคุณต้องทำนั่นนี่ให้ด้วยซึ่งเป็นหลังบ้านที่เราคุยกันแล้วก็มาหาทางออกร่วมกันและนี่คือการแก้ปัญหานะคะว่าหนังสือจากกรมศิลป์จะมีว่าไงกรมทางจะว่ายังไงโดยที่ไม่กระทบกันละกันนี่คือการแก้ปัญหาซึ่งเคสที่เป็นบอกเนี่ยพี่มายคือโชคดีที่มันรอดแล้วก็ถามว่าที่ผ่านมามีหลายอันไหมที่เป็นโครงการย่อยและแอบทำก็มีรอดไหมรอดแต่ไม่รอดมีไหมมีเพราะฉะนั้นถึงเรียนตั้งแต่ต้นนะคะว่าถ้าตามกฎหมายมันต้องหยุดนะแต่ณปัจจุบันต้องอยู่ที่เป็นเรียนตอนแรกเลยว่าเราบอกในสิ่งที่ถูกแต่ว่าคุณก็ต้องดูดุลพินิจถ้าเรากวางไม่ได้กวางไม่ได้นะคะคุณต้องรายงานที่เหนือกว่าขึ้นไปให้เขารู้แต่ถ้าเบื้องบนสั่งลงมาแล้วเรามีหลักฐานในการรายงานชัดถ้าถึงเวลามันก็จะตอบของมันมาเองว่ามันจากตรงไหนอะค่ะเพราะตรงนี้มันก็พูดยากนะคะพี่ก็บอกไปตามแฟกต์ละกันว่าถ้ามันเข้าข่ายก็คือมันต้องทำก็ทางโครงการย่อยอะค่ะเขาก็บอกว่าก็พยายามทำอย่าให้น้องปิ่นรู้ละกันเพราะว่ารู้ทีไรก็ต้องเตือนไงซึ่งเตือนแล้วเป็นเตือนจริงๆนะแล้วถ้ามันมีปัญหาเนี่ยก็คือท่านก็รับผิดชอบแต่ถ้าในระดับเราอะค่ะเรารับผิดชอบไม่ได้แล้วก็พุชกดดันมาให้เราทำเราก็ต้องทำขึ้นไปให้ท่านพิจารณาว่าท่านสั่งอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้เป็นมีหลายอันที่ต้อง EAA กำลังเดินแล้วได้งบก่อสร้าง63แล้วซึ่ง EAA ทำไม่ทันแน่แล้วจำเป็นต้องสร้างสุดท้ายท่านที่ดีให้ถอน EAA เราก็ถอนนะแต่ถามว่าในตัวเป็นมีความเสี่ยงไหมมีสตง.จะตรวจคุณจ้าง EAA แล้วอยู่ดีคุณก็ถอนสตง.ตรวจที่ใครตรวจที่สิ่งแวดล้อมสิ่งที่เป็นทำอันนี้ยกจากตัวเองนะคะท่านลองไปแอปพลายเป็นทำหนังสือเลยคือเรียนนายก่อนทำหนังสือทางการว่าจากการประชุมร่วมกันกับท่านอธิบดีมีใครเข้าประชุมท่านอธิบดีสั่งการให้ถอนเนื่องจากแล้วทำรายงานปะหน้าขึ้นไปก่อนทำหนังสือถอนนั่นก็คือเป็นไม่สามารถควบคุมได้แต่เราหาวิธีป้องกันตัวเราได้ตรงนี้ต้องเป็นเทคนิคที่ต้องพยายามให้มีนะคะก็จะเซฟขึ้นยกจากตัวเองแล้วกัน